ชั่นจะส่วนที่สามของพี่ก็พูดถึงมาจินเนอร์แบนติบูลาร์ใช่มาจินเนอร์แบนติบูลาร์เป็นของอะไรนะครับเป็นของเฟชเชอร์ใช่ไหมเป็นของเฟชเชอร์พวกนี้มันก็จะทำหน้าที่เลี้ยงไอดีเพรสเซอร์แอนด์ไลออลิสดีเพรสเซอร์แอนด์ไลออลิสดีเพรสเซอร์ชื่อมันบอกว่าทำให้ดีเพรสดีเพรสเซอร์แอนด์ไลออลิสเพราะถ้าเวลาอายุมากมากเนี่ยหูปากมันเริ่มตกใช่ไหมพวกนี้มันก็เกิดจากโอเวอร์แอคชั่นของดีเพรสเซอร์แอนด์ไลออลิสคือมาเรียนเป็นมาเรียนในบางเรื่องที่ต้องการให้ก็ฉีดเลยแล้วก็บางคนก็เสริมด้วยการฉีดโบท็อกบริเวณเอวพอดีเอวถูกกระทบทางของฉีดเอวบ้างเนี่ยดีเพรสเซอร์ถูกว่าน้อยลงใช่ไหมไอ้ส่วนดีเวเตอร์มันก็เลยดีขึ้นไปต่อมาตามทางนะครับอันนั้นส่วนสามนี้ก็มีมาร์จิเนอร์มันดีดูแลได้ของเฟชเชอร์ไม่ว่าสักครู่ซึ่งเนื่องจากว่าชั้นบริเวณเนี่ยสแมสมันบางมาทำให้เส้นประสาทส่วนนี้เนี่ยมันอยู่เกือบหน้าสุดนะเราที่เขาบอกนะครับว่าเวลาขับอุจจาระเขาทำมาตั้งจุด DL นะเส้นประสาทนี้เนี่ยก็เป็น DL เพราะฉะนั้นถ้าเส้นประสาทนี้มันได้รับการตอบเจ็บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาต่อจิตใจผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะที่เราเห็นเลยเวลายิ้มเนี่ยนะเวลายิ้มจะเห็นหน้าบีบเบี้ยวอย่างชัดเจนนะโดยให้ผู้ป่วยแสดงสีหน้ายิ้มเนี่ยเราก็จะพบว่าข้างเยอะข้างที่มันเสียหายข้างขวาทางนี้นะครับทางนี้เนี่ยมันไม่สามารถดึงหูปากและดึงหูปากล่างได้เพราะดีเพรสเซอร์คงมันเสียใช่ไหมพอดีเสียปั๊บมันก็เลยถูกไอ้ดีเวเตอร์ขึ้นไปยกขึ้นไปใช่ไหมดีเพรสเซอร์ส่วนเอ็นดีเฟสเนี่ยเป็นดีเวเตอร์คู่หมดจะนึกออกไหมดีเฟสเป็นดีเวเตอร์คู่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวรางวัลถ้าสมมติพวกเรายังไม่เคยรู้เรื่องของมัสเซอร์ดีเวเตอร์คู่จะได้พูดให้ฟังนะแต่อันนี้เนี่ยบริเวณที่เฟสที่จะเป็นดีเลเตอร์กรูปบริเวณนี้จะเป็นดีเพรสเซอร์กรูปซึ่งมีดีเพรสเซอร์แอนกูลาร์ออริสมีดีเพรสเซอร์เบเรียลิสเบเรียลิสนะอันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าพอกล้ามเนื้อดีเพรสเซอร์มันถูกทำลายปั๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำให้มันไม่สามารถจะเดินลงปั๊บแล้วก็เดินลงปั๊บข้างลงได้เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยดีโอที่มันขยับไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อใส่ตัวมันมีครับที่อยู่ตรงข้างที่อยู่เนี่ยนะที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ตึงตรงปากขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าปากยื่นข้างเดียวนะจะสรุปก็คือคนนี้เสียมาชนะการติดรังที่เสียเพราะว่าอาจจะมีการอาการหรือมีการทำซึ่งเป็นการบริเวณนี้หรือการทำโค้งเวลาคุณจะโรคเนี่ยมันซึ่งมันใช้ความแรงไปนี่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะการที่เราจะกำหนดจุดอันนี้เนี่ยเราก็กำหนดได้โดยหาจุดถึงกลางของกระดูกแมนดิเบิลนะบริเวณนี้แหละแมนดิเบิลเสร็จแล้วซึ่งถ้าพูดว่าตรงนี้เนี่ยจะอยู่หลังบริเวณออโรคอนดิชันที่มาประมาณ2เซนติเมตรนะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีชั้นพาร์ติสมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะพบคะแนนของเส้นประสาทมาร์จิเนอร์แบบที่เราถามที่เส้นที่ปุ่มนะแล้วก็คราวนี้ก็ยังมีอีกนะเราก็ต้องรู้เลยนะก็ค่อยเรียนรู้ว่าอันนี้มาร์จิเนอร์แบบที่ดูแล้วซึ่งอยู่ถูกกันหลังพอเริ่มมีเชื่อมันสองเซนติเมตรแล้วก็นะว่าเป็นโปรนะประเด็นนี้เราก็จะเห็นเลยนะจำไว้แต่มาอันที่สำคัญก็คือว่าเฟเชียลอาร์ทารีเฟเชียลอาร์ทารีเนี่ยมันจะวิ่งมานะอยู่หน้าต่อที่ไอ้ทั้งเฟเชียลอาร์ทารีแล้วก็แอนเทเรียเฟเชียลเวย์เนี่ยจะวิ่งมาอยู่หน้าต่อแอนเทเรียนะของแมสเซนเจอร์มัสเซลเนาะอ่ะดูภาพนี้ตามภาพนะก็ต้องระวังด้วยจะดีนะเดี๋ยวเราจะมีประโยชน์การที่เราได้เรียนและเก็บน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยแม่นยำมาตรงนี้นะเราจะได้เลยนะว่าด้านหน้าต่อแมสเซนเจอร์มัสเซลนี่ก็คือเฟเชียลอาร์ทารีแล้วก็เฟเชียลเวย์อันนี้ก็คือภาพตัดขวาที่อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ให้เห็นภาพเป็นชัดเราก็จะเห็นเลยว่าเส้นประสาทไอมาร์จิเนอร์แมนดิบูลาร์เนี่ยของไอเส้นประสาทไอเฟเชียลเนิร์ฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ชิดเฟเชียลอาร์ทารีแล้วก็เวย์โดยมันจะอยู่ในระดับตื้นนะเพราะฉะนั้น
กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะครับก็จะมีความเส้นประสาทตรงนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรที่ต้องระวังอันนั้นเราจบไป3โซนนะต่อไปก็เป็นโซนที่4โซนที่4เนี่ยนะตอนนั้นตอนที่เราคล้องยาเรารู้แล้วโซนที่เส้นที่1แล้วเส้นที่1คือเพนโกเลอร์เส้นที่2คือปาโทเส้นที่2คือไซโคโมติกเส้นที่3คือบัคเคอร์เส้นที่4คือมาร์จิโนแลนติคูล่าเส้นที่5คือเซอร์วิคเคอร์เราพูดจบเส้นที่1กับเส้นที่4ไปแล้วนะคราวนี้มาถึงเฟเชียลเดนเจอร์โซนที่4เฟเชียลเดนเจอร์โซนที่4เนี่ยก็คืออันตรายต่อเส้นที่2กับเส้นที่3ก็คือไซโคโมติกบรานช์นะแต่ว่าเส้นนี้คือไซโคโมติกบรานช์เส้นที่2แล้วก็เส้นนี้คือวัคโคบราใช่ไหมวัคโคบราของเฟเชอร์เนอร์เส้นพวกนี้เนี่ยมันสำคัญนะเส้นเนอร์เหล่านี้เนี่ยเวลาฉีดฟิลเลอร์ในลึกๆแล้วเราฉีดเข้าไปในดีแฟกหรือเราหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะอาจจะได้รับบาดเจ็บด้วยแต่สุดท้ายที่บอกว่ามันน้อยก็จะเกิดการทำแบบทำหมดนะก็ให้ดูว่าอันนี้จะเป็นวัคโคบราที่ชอบเองเฟเชียลเติมกับเซ็นโทรติกไลน์ซึ่งถ้าพวกนี้เนี่ยเราเกิดเป็นอินเจอรี่กับมันก็แบบที่บอกว่าเคยมีคนฉีดอะไรนี้นะฉีดไปตัดเลิกบางคนแบบก็มีก็รู้ตัวจะใช้เข็มใหญ่นะแล้วก็ทำท่าไหนที่รู้ก็ไปตัดเลยแล้วมันก็มีปัญหาได้แต่สุดใจนะเจอน้อยมากซึ่งนะเราก็จะเห็นเลยว่าเวลาบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใส่ของมันในทัสเมเจอร์ไบเทอร์แล้วก็ลิมิเตอร์ลิมิไอซูพาราลิสอาร์เกนซ์ซึ่งพวกนี้มันเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยพวกเนี่ยนะไซโคมาติกบราชนะของไอเฟชั่นซึ่งเวลามีการเกิดการทำลายมันก็ทำให้ลิมิตบาดปวดแล้วก็ล่างนะทุกอันในรูปเดียวกันข้างขวาพอสมมติเกิดตรงนี้เส้นประสาทตรงนี้ซึ่งมันทำหน้าที่ยกองปากขึ้นใช่ไหมเป็นรีเลตเตอร์กรุ๊ปเพราะฉะนั้นพอมันถูกทำลายปั๊บมันก็จะทำให้องปากที่ตกลงเพราะว่าไอ้ส่วนข้างปกติเนี่ยมันยังทำงานได้ดีอยู่ใช่ไหมมันก็จะดึงปากเข้าไปหาด้านบนทำให้เกิดการฉีกปากเวลาผู้ป่วยกินถ้าองปากขวาที่มีการอ่อนแรงตรงนี้มันจะยกไม่ขึ้นเพราะรีเลตเตอร์มันเสียไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็เกิดอาการมุมปากข้างที่อย่างปกติอยู่เนี่ยมันจะยกขึ้นไปมาเพราะเวลาเราวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าใบหน้าข้างซ้ายเนี่ยเป็นใบหน้าที่มีความผิดปกติแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใบหน้าข้างขวาต่างหากที่เป็นใบหน้าที่มีความผิดปกติเพราะว่าไอไซโคมาติกราชเนี่ยแต่เนื่องจากว่าไอไซโคมาติกราชกับวัคโคราชเนี่ยเวลามันเป็นเส้นประสาทที่มันมีการคอนเนคชันกันอย่างเยอะเพราะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็พบว่าก้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเป็นแค่ช่วงครั้งนะอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลามันเกิดอุบัติการณ์การเกิดอินเจอรี่บริเวณนี้มันก็ทำให้เกิดอาการก้ามเนื้อกระตุกได้มีก้ามเนื้ออ่อนแรงได้แล้วก็มีการหดตัวได้นะซึ่งบางคนไม่จะเป็นถาวรนะแล้วก็ผมก็จะไปรูปหน้าในผิดรูปซึ่งแก้ไขได้ยากนะครับสำคัญนะอันนี้ก็เป็น facial denture zone ทั้งอันที่สี่นะซึ่งอันนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าอุ้ยก็มักจะเกิดจากการผ่าตัดที่เกิดเวลาคนตัดในพวกรอยดิ้งการทำ defacing นะเราก็จะเห็นเลยนะว่าเวลาที่มันเลยทาราติกแกรนไปปั๊บเนี่ยเวลาเลยทาราติกแกรนไปปั๊บเนี่ยจะพบว่าไอ้เฟเชียลเนิร์ฟมันก็เลยพาราลิซแกนปั๊บเนี่ยไอ้เฟเชียลเนิร์ฟคือเขาอยู่ที่บริเวณนี้ก็เลยพาราลิซแกนปั๊บเนี่ยไอ้เฟเชียลเนิร์ฟส่วนนี้นะเช่นปั๊บเกิดอะไรไซโคโมติกบรานช์นะปั๊บเกิดบรานช์แล้วก็พาราลิซจากอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงคือทรานสเวิร์สเฟเชียลนี่ซึ่งมันมาพร้อมกันบริเวณนี้นะได้เห็นว่าอะไรบริเวณที่มันมีพาราลิซเพราะกิจคุมยังคุมอยู่
ต่พอเวลามันเลยมาเราติดแก๊สปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้ปั๊บมันจะทำลายมันก็ไม่มีอะไรถูกเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดอันตรายมันเกิดได้มากกว่าเราได้เห็นแล้วว่าอันตรายในเรื่องนี้เพราะว่าแต่เรื่องสัตว์เลี้ยงหน้าต่อการติดแก๊สนะแล้วก็อยู่บริเวณเนื้อต่อกระดูกในบริเวณนะครับหน้าตาการติดแก๊สเนื้อต่อกระดูกในบริเวณแล้วก็อยู่หลังต่อกล้ามเนื้อไซโคโรติกัสเมเจอร์นะครับเพราะว่าอันนี้ไซโคโรติกัสเมเจอร์นะอันนี้หลังต่อละหน้าต่อพาราติกแบบอันนี้คือกระดูกแมนดิเบิลใช่มั้ยกระดูกแมนดิเบิลนะที่มาต่อกันในไซโคโรติกัสเมเจอร์ตอนส่วนที่4เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่จุดสูงสุดสูงสุดตรงนี้จุดสูงสุดนี้เป็นจุดสามแยกที่เป็นจุดสูงสุดของมาลาที่เป็นไล่เข้าไปไล่ตามไปเรื่อยๆอย่างของต่ำของแบบที่ดูไล่เกิดว่าเป็นที่พบแล้วก็จุดสามแยกอีกจุดนึงก็คือลงไปพบอันนี้ลงไปบ้านเลยอันนี้ไซโคโรติกัสเมเจอร์ไซโคโรติกัสเมเจอร์เนี่ยมันวิ่งมาที่ลงไปอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราไม่น่าจะลงไปไปที่ตัดไซโคโรติกัสเมเจอร์เป็นสามแยกแรกนะและจากมาลาที่เป็นไล่ว่าไปที่กระดูกแมนดิเบิลอย่างที่สองถ้าจากนี้ปั๊บไปขอดูแองเกิลไมค์ดีก็ว่าเป็นตรงนี้ก็เป็นจุดที่3ใช่ป่ะนะตรงนี้เราก็จะเห็นสรุปแล้วเราก็จะเห็นเส้นประสาทอะไรบ้างอันที่หนึ่งไซโคโรติกร้านใช่ไหมใช่ป่ะร้านที่เป็นอะไรพาโรติกร้านอันนี้เป็นมัคเคิลร้านใช่ไหมนะซึ่งตรงนี้อันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีต่อมพาราติแกนควบคุมอย่างเดียวเพราะนั้นบริเวณนี้ก็เลยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นให้เราเห็นภาพว่าภาพนี้ชั้นสนามถูกตัดออกไปนะเราก็จะเห็นเส้นประสาทตามทุกร้านแล้วก็เส้นตรงของความต่อมีร้านนะแล้วก็เป็นเส้นสีดำๆจากที่เป็นที่เราเห็นการใส่สีเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นความพาราติกแกรนใช่ไหมอยู่ในขอบหลังของบริเวณหลายส่วนเพราะถ้าเวลาผ่าตัดส่วนนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายนะจะเกิดการบาดเจ็บต่อไอ้ตำแหน่งของเส้นประสาทเส้นประสาทนี้แล้วก็บางครั้งก็มีการอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเกิดในการผ่าตัดเป็นการลิฟท์หน้าต่างๆซึ่งพวกเราก็ดูไปเฉยๆนะให้สัมผัสกับการที่เราจะทำดูในการฉีดแล้วก็บอกการที่บอกกันว่าเคยมีการดีพอแล้วว่าเวลาฉีดฟิลเลอร์ไปลึกหรือปากอะไรนี่มันไปโผล่ไปช่วงไหนได้ที่มันแตกแล้วการผ่าตัดเดียวกันอย่างไรก็ตามก็สรุปว่าถ้าเราจะเวลาผ่าตัดบริเวณดังกล่าวเนี่ยเราก็จะต้องมองเห็นทุกอย่างให้ชัดเจนไม่ควรผ่าโดยใช้เทคนิคที่มันมองไม่เห็นคุณปลายหรือเส้นผ่าโดยการดึงในการดึงร้านการออกแรงมากๆการที่เป็นผ่าในร้านเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดผลสะสมแต่ละอันนี้ก็เป็นภาพตัดความบริเวณสองขาแสดงเรื่องเส้นเลือดเฟเชียลแบบนี้เราก็เห็นเราจบไป4ท่าแล้วก็ไปท่าที่5ท่าที่5ก็คือบริเวณซึ่งเราอยู่ในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะฉะนั้นก็เส้นประสาทของเราอยู่ในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะซึ่งทั้งสองเส้นนี้มันเป็นยังไงเป็น first division ของแต่ละคนเป็นยังไงเคยเรียนในที่มาซึ่งมันบาดเจ็บได้ง่ายเพราะว่ามันออกมาจากช่องกระดูกบอกไม่ฟอร์มเองซึ่งเส้นประสาทนี้ก็จะที่ติดกระดูกแล้วก็จะมีสองเส้นคือซูเปอร์ออร์บิเตอร์นะครับซึ่งซูเปอร์ออร์บิเตอร์นี้มันเป็นจุดลึกกว่าการเมืองของโลเคเตอร์นะแล้วก็มีชุดผ้าตุ้งเข็มซึ่งชุดผ้าตุ้งเข็มเนี่ยมันเวลาไปเรียนมันจะวิ่งผ่านกล้ามเนื้อเลยนะจะวิ่งผ่านกล้ามเนื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะผ่าอะไรเนี่ยเวลาที่เราจะดิสเซ็กบริเวณกล้ามเนื้อของตุ้งเข็มเนี่ยมันก็มักจะเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทเส้นนี้ก็คือชุดผ้าตุ้งเข็มซึ่งการผ่าตัดบริเวณนี้ต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พบผ่าตัดยกคิ้วนะโคโรนาร์ตอนเพราะว่าพวกนี้มันก็จะเกิดเวลาเราทำเราเองเราเริ่มปรับโอเวอร์เนี่ยมันจะช่วยลดรอยที่เกิดจากการทำคิ้วนะ
วเวลาเกิดอินเจอรี่ของบริเวณส่วนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการชาบริเวณหน้าผากนะหน้าผากส่วนกลางบริเวณหลังศีรษะแล้วก็เกิดการดำผมนะแล้วก็บริเวณหลังจมูกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระบุเวลาระบุส่วนนี้ให้ได้นะระบุ5 6 7เนี่ยเราจะไปด้วยกันนะส่วนที่5เนี่ยเราต้องระบุจากคำตำแหน่งของซูเปอร์ออปเปอเรเตอร์ฟอร์เมนต์นะซูเปอร์ออปเปอเรเตอร์ฟอร์เมนต์เนี่ยทำยังไงนะก็ให้คำไล่ของซูเปอร์ออปเปอเรเตอร์นี้นะในบริเวณถึงกลางม่านตานะไล่มาบริเวณถึงกลางม่านตาปิดผิวผิวนะหลังจากที่เราระบุจุดซูเปอร์ออปเปอเรเตอร์ฟอร์เมนต์ได้แล้วก็มีหน้าวงกลมเนี่ยรัศมี15เซนติเมตรครับนะครับวงกลมรัศมี15จุด15เซนติเมตรเพราะฉะนั้นในวงกลมอันนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งซุปเปอร์ออปเปอเรเตอร์เนิร์ฟแล้วก็อะไรตัวหนึ่งนะครับซุปเปอร์ออปเปอเรเตอร์เนิร์ฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้จะพูดไปพร้อมกันเพราะถ้าเราลากเส้นซุปเปอร์ออปเปอเรเตอร์เริ่มลงมาเลยจากบริเวณมิดคิวพิวลงไปจนกระทั่งถึงเซ็กเตอร์พีโมลานะเซ็กระหว่างต่อระหว่างเฟิร์สกับเซ็กเตอร์พีโมลาเราก็จะสามารถระบุตำแหน่งของซีฟลาออร์บิเตอร์ฟอร์เรียนแล้วก็เมนเทอร์ฟอร์เรียนได้ก็เป็นไอแอร์ที่5 6 7ต่างกันนะต่างกันนะไม่ทำให้รู้ตัวครับต่างกันนะก็จะระบุไอเรียซึ่งเกิดขึ้นกับส่วนที่6ที่7ได้เพิ่มขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะต้องนานนี้เลยนะครับเพราะเทคนิคที่มีการผ่าตัดบริเวณนี้เนี่ยเราก็เหมือนกันก็ต้องไปดูฟาสตัคเจอร์ให้ได้นะถ้าเราจะฉีดฟิลเลอร์บริเวณนี้เราก็ต้องระวังนะระวังไอ้เนิร์ฟเนี่ยก็คงไม่เท่าไหร่ที่เราต้องระวังก็คือซุปเปอร์ออปเปอเรเตอร์หรือซุปเปอร์โชเกียร์ซึ่งถ้าเราฉีดฟิลเลอร์บริเวณที่มันก็มีส่วนที่จะเข้าไปที่ออร์ทอดิกซิสเต็มได้นะครับนั่นแหละครับการที่เราเกิดอันตรายบริเวณโซนนี้เนี่ยนะมันก็มักจะเกิดจากการที่เรามีการผ่าตัดโครโรนอลกราวดิ้งและพวกที่ทำกราวดิ้งก็จะพบเส้นประสาทที่สุดกราวดิ้งได้แล้วก็ว่าโครงสร้างเราเดี๋ยวซึ่งเราจะต้องล็อกโครงสร้างต่างๆเราให้ดีนะต้องล็อกให้ดีเวลาผ่าตัดต้องระวังจะต้องเวลาดิสเซ็ตต้องให้มองเห็นฟิลให้ชัดเจนถึงจะเก็บรักษาเส้นประสาทเส้นพวกนี้ได้เพราะพวกนี้สำคัญสมัยก่อนเนี่ยนะต้องมีรอยย่นบนหน้าผากนะรอยย่นบนหน้าผากรอยไอ้การไปล้างฟันเขาไม่มีสมัยนี้ไงชิโก้ในความที่ต้องดึงนะต้องดึงผ่าตัดไม่ได้ผ่าตัดเปิดตรงนี้นะตัดกล้ามเนื้อตรงนี้ตัดรองกล้ามเนื้อตรงนี้นะเพราะอินเจอรี่ได้ง่ายกับนั้นนะแต่ตอนนี้นี่มีพวกตัวฟิลเตอร์เข้ามาช่วยเราสบายที่เดียวนะเพราะในการที่เราจะผ่าตัดบริเวณนี้นะเราก็ต้องอธิบายคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเวลาที่ไปฟังต่างๆนะแล้วก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็จบส่วนที่5นะต่อไปส่วนที่6ส่วนที่6ก็คือเมื่อกี้บอกแล้วข้างบนก็ซุปราออร์บิเตอร์ตรงนี้ก็เป็นอินฟราออร์บิเตอร์นะซึ่งอินฟราออร์บิเตอร์เนี่ยก็เป็นเส้นที่ออกมาจากเป็นแผนกของเซ็กเตอร์เดวิชั่นของไฮแกรนด์ใจจิตเนื้อเนื้อหรือเป็นเนื้อเนื้อถ้าเกิดการบาดเจ็บบริเวณนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการชาบริเวณด้านข้างของจมูกนะบริเวณด้านข้างของจมูกแล้วก็แก้ริมฝีปากแล้วก็บริเวณเปลือกตาล่างนะซึ่งอาการชาอันนี้เนี่ยก็จะมีชาบริเวณด้านข้างของส่วนแม็กซิมาแก้แล้วก็มีบางด้านเลยแล้วก็บริเวณตรงกลางล่างด้วยเพราะการที่เกิดอาการชาบริเวณนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานอาหารได้ไม่สะดวกนะแล้วก็
ก็เกิดจากการล้างเส้นสมองนะการล้างเส้นสมองบริเวณรหัสสุขภาพของเราฟอร์เมนนะแล้วก็ลงไปนะทำดีขึ้นขึ้นนะเราก็จะได้ลงไปจนกระทั่งถึงเซคันด์ทีโมลาร์นะเราก็จะสามารถทำลายสุขภาพของเราฟอร์เมนได้ซึ่งอันนี้เนี่ยทีโมลาร์ของเราฟอร์เมนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเป็นเซนติเมตรประมาณบางคนก็บอก7 มิลลิเมตรถึง 1 เซนติเมตรเนี่ยนะได้ต่อบริเวณที่ฟ้าออร์บิเตอร์ขอบหรือที่ฟ้าออร์บิเตอร์นะประมาณ1 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้จุดที่ฟ้าออร์บิเตอร์ฟอร์เมนแล้วต้องให้ตั้งเส้นรอบวงรัศมี1-5 เซนติเมตรรอบจุดที่เส้นนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายสุดที่ผมทางที่โอเคเลยขอทางด้วยส่วนที่ผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เหมือนกันเราก็ต้องระวังเวลาผ่าตัดเวลาบิดเฟสติบิดเฟสติสำหรับการฉีดฟิลเลอร์บริเวณนี้ก็ต้องระวังต้องบิดเฟสต้องระวังการเข้าอินฟาออร์บิเตอร์อาร์เทอรี่นะตัวส่วนคนที่เขากลัวมากเขาบอกถ้าจะฉีดเข้าตัวนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีออกมาพร้อมกันเลยอินฟาออร์บิเตอร์ไปเลยอินฟาออร์บิเตอร์นะโดยเวลาจะฉีดส่วนอะไรนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญที่เห็นใกล้ตานะเขาก็กลัวเลยว่าเวลาคนฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเขาต้องระวังตัวเขาแต่ทีนี้มันน้อยนะเกินน้อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนฉีดเขาดีระวังมากคนเราเป็นคนขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะถ้าเราเจอของจริงอธิบายนะครับเขาไม่ใช่คดีแล้วเวลาฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณนี้เนี่ยก็จะฉีดเข้าปากช่องโหว่เข้าไปที่ซูมนะต้องจำไว้นะเวลารอบตาเนี่ยฉะนั้นก็มีซูเปอร์วิชั่นแฟร์เวลาเปิดสกรีนเข้าไปก็จะซูมไปซูเปอร์วิชั่นแฟร์เจอออบิวราติสออบูลาร์แล้วหน้าจอออบิวราติสออบูลาร์ก็เป็นซูมที่ย่อมาจากสับออบิวราติสออบูลาร์แฟร์ซึ่งแบบเป็นมีเดียมกับแบบเป็นโหว่แล้วหน้าจอซูมนะก็เป็นโหว่เวลาฉีดเนี่ยเราจะฉีดความชุ่มโอ้นะครับเพราะถ้าเราฉีดตื้นเกินไปเนี่ยเราจะใช้ concentration ของไฮดรอลิกแอซิดที่มันให้คนมากๆเกิดตัวของเป็นสีอะไรเงี้ยนะครับฉีดไปแล้วก็จะฉีดความชุ่มโอ้แล้วก็สูงนะครับเวลาฉีดก็มักจะทำออริจินอลออริเตอร์ฟรีนะแล้วก็มักจะฉีดเข้าทางแรกเริ่มต่อไอออริจินอลออริเตอร์ฟอร์เมนที่เป็นยังไงเพราะว่าทีมว่าคุณได้ฟอร์เมนเนี่ยมันจะถูกกระดูกแม็กซิลาแม็กซิลาคุณทำให้เข้าฟอร์เมนได้ยากนะคุณก็ไม่เคยเจอนะซึ่งการบาดเจ็บต่อไอเส้นประสาทนี้เนี่ยมันก็จะพบเป็นมักจะพบในการผ่าตัดยกหน้าบริเวณเฟสติ้งนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์บริเวณนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือทางที่7นะครับก็คือส่วนที่7เป็นเชื้อแรงเสริมส่วนที่7ก็คือเส้นประสาทแบ่งเดิมซึ่งอันนี้ก็คือเซนซอรี่บราดีของเติร์นดิวิชั่นของแต่ชิ้นนั้นเนี่ยถ้าบาดเจ็บบริเวณนี้มันทำให้เกิดการชาแล้วดูตามดูบริเวณครึ่งหนึ่งของบริเวณฝีปากล่างและว่าขาทั้งในบริเวณที่เป็นผิวหนังแล้วก็บริเวณที่เป็นเยื่อบุในช่องปากแล้วก็การบาดเจ็บบริเวณนี้ก็เรียกว่าอันตรายนะเพราะว่าผู้ป่วยถ้าเป็นเยอะๆก็จะไม่สามารถออกมาหายได้บางคนก็จะมีการเกิดไปกัดปากล่างตัวเองในขณะที่เราแล้วก็ผู้ที่เป็นนักร้องนักดนตรีเนี่ยบางคนก็จะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องปากได้แล้วก็บางคนก็จะมีการเกิดไปก่อนไปกัดปากตัวเองอาจารย์ที่เราได้ฟังเคยทำแบบนี้เป็นไม่จริงเลยนะบางทีเนี่ยตอนแรกมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหขึ้นน้ำที่เวลาขึ้นน้ำที่หนักตกเลยนะกินไม่ได้เลยนะคือน้ำก็น้ำไหลออกปากเลยแล้วก็แต่หมอเขาบอกว่าเขาคือเขาระวังอยู่แล้วแต่บางทีเนื่องจากว่ามันมีการเยอะแยะก็มีเจอที่ว่าหมอจันก็เลยช่วงแล้วก็ตกตอนแรกตกใจแล้วตอนหลังท่านผมก็เลยดีนะก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยังมีชาทุกเก็บไม่นอนบริเวณตัวบริเวณตลอดเวลาอันนี้เป็นมาแบบ10 กว่าปีเลยถามมาแบบ20 ปีก็ยังถามตลอดแต่ก็ไม่ได้เ
ออกมาจากเป็นทั้งฟอร์เมนต์กระดูกมีแต่ทุกระดูกนะได้ต่อไอเซ็กเตอร์พรีโมล่าจ้ะซึ่งจะอยู่ในแนวเดียวกันปกติเลยนะครับโดยผิวตั้งแต่ซุปเปอร์ออฟเดอร์ฟอร์เมนต์ผ่านมิดผิวที่ลงมาแนวเดียวกันเลยนะมันจะถึงที่ฟ้าออฟเดอร์ฟอร์เมนต์แล้วก็เมนเทอร์ฟอร์เมนต์ซึ่งอันนี้เนี่ยการบาดเจ็บบริเวณนี้ก็มักจะพบในการผ่าตัดพวกชีพแอนเดอร์ชันนะพวกเราต้องระวังนะเดี๋ยวนี้พอเรียนปริญญาโทจบก็เป็นบางคนก็เล่นลูกอย่างเดียวเลยเสริมจมูกบางคนก็เสริมตาบางคนก็เสริมขาบางคนเป็นอย่างนี้เลยเขาไม่เดียวเราผิวหนังอย่างเดียวนะเพราะว่าไม่งั้นการแข็งแรงสูงนะฉีดโบท็อกซ์ด้วยกันเยอะมากแล้วก็ทางเกาหลีเขาเปิดกว้างประเทศไทยไม่เปิดกว้างไม่เปิดให้เทรนผู้หญิงเยอะนะบอกเปิดก็ไม่เคยสอนเขาก็เลยผู้หญิงก็เด็กสมัยนี้นะก็ต้องดิ้นรนนะครับเราก็รู้นะปกติเขาก็เลยเรียนต่อนะครับนะก็อันนี้ก็จบที่เรื่องแรกนะเรื่องแรกต่อไปก็เรื่องที่สองนะก็เพิ่มเติมนะเป็นครั้งที่สองอยากพักนะเหนื่อยยังมาพักสัก10นาทีแล้วมาต่อพักสองพักวันนี้เราไปสบายๆนะเพราะว่าคนน้อยเดี๋ยวจะงานที่จะขอประตูให้ดูThank you.
ก็ได้เรียนกับอาจารย์ขายรัศภูมิใช่ไหมรัศภูมิมันจะมีสายเริ่มหรือว่าไม่ได้ดูตารางสอนเลยแต่ยังไงก็ตามฉีดไอ้ที่บอกไปนะครับ
นี้ก็จะแผ่นไปเลยนะว่าบริเวณหน้าผากเนี่ยมีอาร์ตเตอรี่ทั้งหมด3ที่เด่นๆที่3เส้นนั่นคือบริเวณซูปราออร์บิเตอร์อาร์ตเตอรี่ซูปราโรเทียออร์บิเตอรี่และส่วนบริเวณอันนี้ก็คือเส้นที่สำคัญคือซูเปอร์โรเชียลเทมโพราลเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ฟอร์เอสสรุปง่ายๆช่วงแรกอายุมันอยู่ลึกนะแต่พอช่วงแรกอยู่ลึกทำให้ต้องฉีดสุดโปรเทียมเนี่ยปลอดภัยนะส่วนแต่พอเลยขึ้นมานะเลยขึ้นมาจากบริเวณกาเบล่า 2-4 ซมเนี่ยนะจะอยู่ตื้นเพราะฉะนั้นถ้าช่วงบนการฉีดดีจะการฉีดดีจะปลอดอันที่แพ้ไปนะพอพรุ่งนี้ถ้าเจอจะรัศมีก็ให้ท่านพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับสรุปแล้วส่วนต้นฉีดตื้นนะแต่พอเลยแต่เรียกขึ้นมา 2-4 ซมเนี่ยจะอยู่ให้ฉีดหรือเพราะว่าพอเลยขึ้นมา 2-4 ซมเนี่ยอาจจะอยู่ตื้นนะอันนี้ก็ส่วนการฉีดไอโคทอนุนท็อกซินเนี่ยบริเวณกาเบล่าเนี่ยจะต้องฉีดเข้าก็ดูบทความการฉีดนะครับจากตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นของแสดงความพันเป็นแสดงตำแหน่งของกระดูกนะซูเปอร์ออร์บิเตอร์ซูเปอร์ออร์บิเตอร์อาร์ตเตอรี่นะออร์บิเตอร์ที่ออร์บิเตอร์มัสเซอร์คอร์เรเทียร์เซ็นเตอร์คอร์เรนาเพเซอร์ซูเปอร์ซิลาร์นะอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดนะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นช่วงนี้นะแต่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังเวลาทำเวิร์กช็อปอันนี้เราต้องระวังนะเวลาจะเดินหน้าผากเวลาจะฉีดหน้าผากเนี่ยก็ต้องระวังการเล่นฉีดเมื่อกี้พูดไปแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณหน้าผากเนี่ยนะไม่มีเซนเซอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่นี่นะเราจะฉีดฟิลเลอร์บริเวณนี้เนี่ยจะฉีดเลยมันมีเซ็ปส์ตัวไม่เก่งกว่านะแล้วท่านว่าพวกเราจะต้องมาอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ experience นะแล้วก็เวลาฉีดอันนี้ถ้าพูดถึงเวลาฉีดโบท็อกซ์เวลาการฉีดโบท็อกซ์บริเวณกาเบล่าเนี่ยเวลาฉีดจากนั้นต้องฉีดเข้าไปที่มัสเซอร์เลยนะเพราะว่าถ้าเราฉีดตื้นจะระวังอะไรเพราะถ้าฉีดตื้นไปถูกฟอนเดอร์ดิสมัสเซอร์อะไรคือคิวจะตกและขณะเดียวกันถ้าฉีดถูกลิเวเตอร์บาร์บิทิสุดก็หนักหนาตกท่านก็ฉีดพวกนี้เยอะมากนะครับ
ันนี้ก็แสดงบริเวณเปลือกตาแสดงเปลือกตาแล้วก็จะเห็นจากนี้ก็จะมีซุปราออร์บิเตอร์อาร์ทีซุปราเจเทียร์อาร์ทีแล้วก็ดอร์เซอร์เนเซอร์อาร์ทีซึ่งอันนี้เราต้องจับตรงนี้ให้แน่นเลยนะดอร์เซอร์เนเซอร์อาร์ทีแล้วก็แองกูล่าอาร์ทีดอร์เซอร์เนเซอร์แองกูล่าอาร์ทีซึ่งพวกนี้ยังต่อใช่ไหมเราเห็นแล้วว่าต่อออร์ทีอาร์ทีหมดเลยนะครับรูปภาพนะครับอันนี้ดอร์เซอร์เนเซอร์อันนี้แองกูล่าที่ซึ่งพวกนี้เป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นผมบอกว่าแองเกียซึ่งเกิดเวลาฉีดเข้าไปแล้วมีการรายงานว่าเกิดตาบอดเนี่ยก็คือฉีดบริเวณอะไรเนี่ยหน้าผานะบริเวณเนี่ยกระเบนหน้าบริเวณจมูกนะที่ต้องฉีดสมัยก่อนชอบเสริมจมูกเยอะมากเลยเป็นการใช้ฟิลเลอร์แต่เดี๋ยวนี้พบว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ลดลงได้แอร์ที่คือในโซเลเรียฟงในโซเลเรียฟงก็ได้เรื่องนี้ซึ่งนั่นก็ดูว่าเหมือนกับสัญญากลางแต่เราก็ต้องระวังเวลาฉีดแถวนี้ต้องจะฉีดคือไม่ฉีดแล้วก็แอร์เรียนนี้เป็นแอร์เรียนที่มีเฟเชียลอาร์ทีมีแบคทีเรชั่นบางทีเฟเชียลอาร์ทีก็ไปอยู่ทางนี้เดียวบางทีเฟเชียลอาร์ทีก็ไปอยู่ทางแบคทีเรียบางทีเฟเชียลอาร์ทีก็โฟมนะก็ต้องดูไอ้แบคทีเรชั่นที่ดีแล้วก็จะดูภาพกันสุดท้ายโดดเดี่ยวดอร์เซอร์เนเซอร์อาร์ทีแองกูล่าอาร์ทีก็เราฉีดปั๊บเนี่ยโอกาสที่มันสมมติเกิดพลาดเข้าไปเข้าตรงนี้มาสุดท้ายโดดเดี่ยวใช่ไหมดอร์เซอร์เนเซอร์อาร์ทีแล้วก็แองกูล่าอาร์ทีก็เข้าตาได้หมดใช่ไหมต่อเข้าเชื่อมตรงนี้หมดเลยแล้วบริเวณไอริสนะมีเดียลอัปเปอร์ไอริสนะตรงและเชิงความที่ตรงบริเวณเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีการเชื่อมกันของลายคัมเมอร์กับออฟฟิศและอินเนอร์อาร์ตรีเพราะฉะนั้นการทำอาการใดๆบริเวณนี้ก็ต้องระวังนะที่บริเวณเปลือกตาในการฉีดสารใดๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มอาจจะมีการไหลเข้าไปตามเซลล์เส้นประสาทนะครับการฉีดสารบริเวณนี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังฉีดปริมาณไม่น้อยดันเบาๆโลว์เพรสเชอร์เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการที่จะมีไอ้พวกฟิลเลอร์เนี่ยเข้าตามเซลล์ต้องจับไปนะรอแบกถุงทางฉีดช้าช้าปล่อยฟิลเลอร์นิดนะทำด้วยความมีสติตลอดเวลาอย่าฉีดไปมากเยอะจากนี้ไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์เยอะเลยนะแต่บางคนก็เห็นอาจารย์ท่านก็ฉีดเยอะเลยนะก็แล้วแต่เขานะแต่เราก็เรียกว่าให้คนไข้ไม่ต้องมาดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นบริเวณเบลล์ฟอสซาเบลล์ฟอสซาอันนี้ก็เป็นแอเรียที่สำคัญนะแอเรียซึ่งเราควรจะจำอันนี้ไว้เราก็จะเห็นเลยนะว่าจากสกินไปเรา SCALP นะ S เราก็จะไล่ไปเลยถัดมาก็เป็นซับคิวเนสแบนะถัดมาก็เป็น A ก็คืออะโพโรซิสอะโพโรนิวโรซิสก็คือเทมโพโรพาเลทัลฟาสเชียลิสเซอร์แพสก็คือ A นะ A อะโพโรนิวโรซิสชื่อเดียวกันอะโพโรนิวโรซิสถ้าอยู่บริเวณหน้าผากก็เป็นการเลียนนะแล้วก็เป็นสแมสนะฮะและถัดจากสแมสไปเป็นอะไรก็เป็นซูเปอร์ฟิเชียลเทมโพโรอาร์ทิลิกาเวนนะและถัดจากซูเปอร์ฟิเชียลเทมโพโรอาร์ทิลิกาเวนลงไปก็เป็นรูสคอนเนคติฟทิชชูเป็นรูสคอนเนคติฟทิชชูแล้วก็ถึงเทมเพลอริสมัสเซอร์ซึ่งบนเทมเพลอริสมัสเซอร์เนี่ยมันก็จะมีเทมเพลอริสฟาสซีมาฟาเชียหรือเทมเพลอริสมัสเซอร์ฟาเชียเข้าใจไหมไม่ทันนะเมื่อกี้เป็นสมาร์ทเป็นเทมโพโรพาเลทัลฟาเชียนะนะเอาไปสกีนสับคิวอะโพนิโรซิสซึ่งก็คือสมาร์ทแล้วได้ต่อก็แมสมาก็จะเป็นซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลอร์อาร์ทรีกับเวนะแล้วก็ถัดมาก็ถึงเทมเพลอริมัสมัสเซอร์ซึ่งเทมเพลอริมัสเซอร์มันจะมีซึ่งบนเทมเพลอริมัสเซอร์มันจะมีเทมเพลอร์ฟาเชียนะหรือเทมเพลอริมัสเซอร์ฟาเชียซึ่งแบ่งเป็นซูเปอร์ฟิเชียลดีแล้วก็ดีของดีเทมเพลอริฟาเชียก็จะมาเรื่องออกมามันแบ่งเป็นดีเนี่ย
ซอร์ฟาเชียซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แยกเป็นอันนี้เป็นดีกว่าเป็นดีฟาเชียมันก็จะแบ่งเป็นซูเปอร์ฟิเชียลแล้วก็แบ่งเป็นดีซึ่งดีของไอ้ดีเทมเพลเลอร์ฟาเชียเนี่ยมันจะติดกับเทมเพลเลอร์มัสเซิลแล้วก็ถัดไปก็เป็นเพอริเคเรียลแล้วก็เป็นโบนเพราะฉะนั้นการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนะอาจารย์พูดแถมให้ก่อนอาจารย์ประสบภูมิก็คือว่าการฉีดฟิลเลอร์ตรงบริเวณแคมเปอร์ลิสมัสเซิลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองแบบแบบนี้ก็คือปักชนโบนเลยปักชนโบนเลยไม่ใช่ชนเขี้ยวโค้งซึ่งข้อดีก็คือว่ามันง่ายฉีดได้แล้วเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีมัสเราฉีดเข้าไปในโบนมันมีมัสเซิลอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเรียบนะมันจะเรียบนะแต่ใช้ปริมาณเยอะใช้ปริมาณเยอะค่าหนึ่งเนี่ยต้องฉีด2-3 ซีซีแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งวิธีคือใช้บ้านแคนูล่าบ้านแคนูล่าเนี่ยเราจะฉีดเข้าบริเวณเข้าไปในบริเวณรูสไตโอลาทิชูนะจะฉีดเข้าไปในบริเวณรูสไตโอลาทิชูนะใต้ต่อเวสเซลแล้วก็เหนือต่อดีเทมเพลเลอร์ฟาเชียแอร์เย็นโอกาสจะโดนอัดที่ง่ายกว่าแต่ข้อดีมันใช้วอลลุ่มน้อยกว่าแต่ถ้าการฉีดปลั๊กเนี่ยจะฉีดยากการฉีดปลั๊กเนี่ยบริเวณใช้ปลั๊กเนี่ยมันจะฉีดยากเพราะมันต้องพยุงไอ้นี่นะเราต้องพยุงไอ้เรียกว่าดึงสกินขึ้นมาซึ่งมันก็จะเอาชั้นเทนโทโลพาเรเทอร์ฟาเชียสมาร์ทขึ้นไปด้วยแล้วเราเอาปลั๊กเนี่ยถ่ายไปกับดีเทนโทโลฟาเชียแต่ฉีดยากเพราะว่าชั้นดีเทนโทโลฟาเชียเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาปลั๊กทะลุได้เพราะเพราะฉะนั้นเอาเข็มปักชนโบนี่ง่ายนะเวลาฉีดก็นะสรุปนะถ้าชาวเข็มปักชนโบนะจำไว้ฉีดด้านหน้าบนปลอดภัยที่สุดนะถ้าเหนือขึ้นไปเนี่ยนะแบบที่บอกหนึ่งฟิงเกอร์เบสเหนือคิ้วมันจะมีเนี่ยจะเราไปดูไปชัดๆเหนือคิ้วมันจะมีเส้นซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลอร์อาร์ตารีพาทางซึ่งต้องระวังตัวปฏิสุทธิ์ของเชื้อเทมเพลเลอร์อาร์ตารีเนี่ยมันวิ่งอยู่ใช่ไหมข้ามหูแล้วก็แบ่งมาตรงนี้แบ่งเป็นฟอนเทอร์บานกับอาร์เทอร์บานเป็นฟอนเทอร์บานกับอาร์เทอร์บานนะแล้วก็เวลาฉีดเนี่ยสมมติเราปักชนโบนแล้วเราเลี่ยงสุดของเชื้อเทมเพลเลอร์อาร์ตารีก็ได้แล้วใช่ไหมก็ปักชนโบนไปแต่บอกว่าเวลาปักชนโบนก็ต้องระวังเพราะว่าตรงโบนเนี่ยมันก็ยังมีแอนเทียกับโพสเทียบานนะของดิสเทมเพลเลอร์อาร์ตารีนะดิสเทมเพลเลอร์อาร์ตารีดิสเทมเพลเลอร์อาร์ตารีนี่ออกจากแม็กซิลลารีอาร์ตารีซึ่งแม็กซิลลารีอาร์ตารีเป็นแผนของเอ็กซ์เทอร์นอลแคลอรี่เพราะถึงแม้เราจะจับปากชนโบนเราก็ต้องระวังนะมันต้องระวังอยู่ดิสเทมเพลเลอร์อาร์ตารีแต่จริงๆแล้วก็ด้านล่างเซฟนะก็จะมาเสียเพราะว่าแอนเทียบานกับโพสเทียบานของดิสเทมเพลเลอร์อาร์ตารีเนี่ยมันจะถูกกระดูกกว่ายกเว้นในกรณีแวร์เรียชมันฉีดสรุปแล้วก็ฉีดไปตรงเนี่ยพอแต่หน้าแอนเทียก็แต่หน้าปลอดภัยสุดแล้วเราต้องระวังนะนี่ก็เป็นอธิบายเมื่อกี้นะ SCALP ใช่ไหมสำคัญนะสกีนอันที่หนึ่งสกีนสับคิวใช่ไหมสับคิวแล้วก็เป็นสแนร์ใช่ไหมเทคโนโลยีพาเลเทอร์ฟาเชียสแนร์เสียงเป็นอะไรนะเป็นซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลเลอร์อาร์ตารีกับเวนแล้วก็ถึงอะไรซูเปอร์ฟิเชียลเทมเพลเลอร์อาร์ตารีกับเวนแล้วก็ถึงเทมเพลอริสมัสเซอร์นะแต่ก่อนเทมเพลอริสก็จะมีดิสเทมเพลเลอร์ฟาเชียซึ่งแบ่งเป็นซูเปอร์ฟิเชียลของดีฟกับดีฟของดีฟเห็นไหมสำคัญนะเป็นซูเปอร์ฟิเชียลของดีฟกับดีฟของดีฟแล้วก็ถึงไอ้มัสเซอร์นะมัสเซอร์ซึ่งที่มัสเซอร์นี่เราต้องระวังมันก็จะมีมิดเดิลเทมเพลเลอร์อาร์ตารีพอไปถึงโบนก็ต้องระวังดีฟเทมเพลเลอร์อาร์ตารีแต่ว่าก็ไม่ค่อยอันตรายไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่โดยแบบสูงเชิงเป็นระดับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะเดี๋ยวพูดถึง
บังเกอร์แฟนแพดซึ่งเอ็กซ์เทนเป็นดีแฟนที่หนึ่งนะเว้นดีแฟนที่หนึ่งก็จะมีโซ่สับเอาไปเวลาที่สองคู่ไหนแฟนแฟนเลอร์โซ่แล้วก็ดีวีดีโอชีดีวีดีโอแฟนแล้วก็เนี่ยตัวคือบังเกอร์แฟนซึ่งบังเกอร์แฟนที่หนึ่งก็จะกินแอร์เรียนตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตโหลดอินเทอร์เน็ตโหลดแล้วก็ซูเปอร์เน็ตแล้วก็ที่แบบทุกคนอันนี้ก็ให้เห็นในเวลาปักเนี่ยถ้าเหนือที่ไปจากคิ้ว2เซนติเมตรเนี่ยก็ว่าจะมีเซนเดอร์ไอซูเปอร์เชอร์ไปเลยอ่ะอันนี้ผ่านเพราะเราก็ต้องฉีดใต้ต่อในช่วงคิ้วเนี่ยในช่วงอัปเดต2เซนเข้าใจไหมเพราะว่าหางคิ้วเนี่ยสรุปว่าหางคิ้วเนี่ยเหนือที่ไป2เซนติเมตรคือการเดินของซูเปอร์เชอร์ไปเลยแต่ไซโคมาติโกเฟเชียลอาร์ทิลลี่กับเนิร์ฟเนี่ยมันรูมันเล็กมาก
แลนด์มาร์กก็คือว่าถ้าเป็นไซโคมาติโคไซโคมาติโคเฟเชียลอาร์เทอรี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงขอบเบ้าตาตรงเรตินาแคนวาสลากลากจากเรตินาแคนวาสลงมาตามแนวออร์บิเทอร์แล้วก็นะถ้าสมมติจากอินฟิลออร์บิเทอร์ลิงเนี่ยมันก็จะประมาณ1เซนติเมตรถ้ามาจากเรตินาแคนวาสประมาณ 1.5 เซนติเมตรวันการเรียนพวกเนี่ยคาเดโมเนี่ยก็สำคัญมากเลยโชคดีปีนี้เราไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ทันตแพทย์ที่มาที่โรงพยาบาลเขาก็สอนอาณาจักรนี้ให้กับเด็กปริญญาโทกับปริญญาเอกผมตัดจากที่ยังนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการดีนะเพราะว่าจะมาแต่อาจารย์จะให้เป็นเฉพาะปี2นะปีหนึ่งที่เราจะให้เรียนทฤษฎีก่อนนะแล้วก็ดูท้ายพอปี2ปั๊บเนี่ยเขาก็ได้แพคทิสมาดีหนึ่งละก็เสร็จแล้วพอเขาไปเรียนการได้เวิร์ดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมากขึ้นบ้างเขาก็จะรู้สึกมากขึ้นจะได้เห็นการเรียนต่างๆแล้วก็คือบางคนแต่ละคนเนี่ยเทคนิคเขาก็จะเขาไม่เข้าใจแง่แต่ละคนความเข้าใจบางคนก็เข้าใจบางอย่างหรือซึ้งบางอย่างเขาอาจจะไม่เข้าใจนะพวกนี้ก็เขาก็ไปเรียนเต็มอย่างตาที่เรียนเวลาแบบพวกนี้ก็ต้องไปคุณพระเดชเวิร์ดนะไม่ดูเลยหรอกเวลาผ่าก็เอาสดๆเลยเริ่มต้นแค่สดๆแล้วหลังพอเวลาฉีดฟิลเลอร์มีปัญหาเรื่องไปเรื่องการจับบอดก็ทำให้ขนาดตรงนี้กลายเป็นความสำคัญแต่ดีเลยนะเพราะอาจารย์ไปดูอาจารย์ก็จะได้เห็นอะไรชัดขึ้นนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเลยเราได้มีประสานงานกับพวกอาจารย์อาจารย์ตรงนี้เขาก็ทำวิจัยร่วมกันอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็สไลด์แสดงเองอันนี้เป็นสไลด์ที่แสดงไอ้ดีแฟกต์เกี่ยวกับอะไรมาก็มีวิดีโอซูมีเดียวซูมีมัทเทอร์ซูมีดิจิทัลชีฟแฟตแล้วก็มีบัตเทอร์แฟตแผ่นนะการที่บัตเทอร์แฟตแผ่นมันลดลงก็ทำให้โจทย์ชัดเจนขึ้นนะซึ่งเราก็ต้องระวังเวลาจะทำอะไรทำเนี่ยเพราะว่าแบบนี้มันก็จะมีเนอร์ไลส์ที่พลาดผ่านนะบัตเทอร์บราชกับไซโคติกบราชนะก็เป็นรายละเอียดในหนังสือแต่ว่ามันไม่น่าที่ต้องระวังอะไรมากแต่ก็ไม่เคยเจอนะนี่ก็บางครั้งเราให้ระวังแต่ก็ไม่เคยเจอก็แน่ๆก็คือระวังในพวกที่เขาพาลิสนะส่วนอีกความหมายนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือคำว่าคริสนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาใช้คำว่าคริสเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเกิดความแตกต่างกันระหว่างชั้นเห็นมันใช่ป่ะอย่างเช่นเวลามีแฟตลอสอะไรก็ตามซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของชั้นไขมันมันก็จะเกิดคริสเกิดขึ้นนะส่วนการที่เราเกิดโจนี่ก็คือสาเหตุเกิดจากมีการเลี้ยงมีการจอดและพร้อมกับมีการเคลื่อนที่ของดีแฟตและการที่ซูเปอร์เพเชียลแฟตได้ลอสไปนะก็ทำให้โจได้ชัดเจนนี่ก็ดูอาร์เทอรี่เส้นนี้นะอาร์เทอรี่ก็ต้องเอาขึ้นใจว่าเราทำอะไรอยู่นะเวลาเส้นทางเดิมเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมนะมันผ่านตรงบริเวณแองเกิลเสร็จแล้วก็มาทางไหนดูหน้าต่อใช่ไหมหน้าต่อแอนทีเรียพาร์ทของแมสเซนเตอร์มาสเตอร์ใช่ป่ะแล้วมันก็วิ่งไปอยู่ขยับมาแล้วก็ไล่ที่มาตามทีเดิมเส้นแรกก็เป็นแลทเทอรัลเนเซอร์อาร์ทีใช่ไหมแลทเทอรัลเนเซอร์อาร์ทีแล้วก็มาก็เป็นก็ไล่ขึ้นไปเป็นแอคูล่าอาร์ทีเป็นดอร์โซเนเซอร์อาร์ทีแล้วก็บริเวณจมูกก็ต้องระวังเส้นเลือดเหมือนกันแล้วก็เตือนว่าจริงๆสมมติว่าเกิดเราจะฉีดฟิลเลอร์ติดของสามีนี้ไอ้เฟเชียลอาร์ทีมันจะลดอยู่ลึกเลยนะอยู่ในเวลาฉีดปรับลงลึกมากเลยนะเพราะเวลาฉีดติดสามเหลี่ยมบริเวณเนี้ยก็ต้องฉีดตื้นๆแต่เราก็มาคุยกันเรื่องอาร์ทีแล้วการเป็นอาร์ทีที่มันไปได้หมดเลยนะทั้งข้างหน้าต่อในโซลิเดอร์โฟด้านหลังต่อในเซอร์เวอร์โฟนะมันได้หมดเลยในการเรียนใช่ไหม
เที่ยวทะเลนะไปตรงนี้ดูเรื่องอันนี้ก็เป็นเส้นหนึ่งนะแต่ถ้าเราเลเซอร์อ่านตรงนี้แล้วขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นแห่งละหาดนะแล้วก็อธิบายความหมายของการเอาล็อกคริสเวลาพูดถึงคริสปักเนี่ยก็มักจะสัมพันธ์กับตำแหน่งของเส้นด้วยนะและเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมีเขาบอกว่าเวลาที่มีคริสอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเวลาล็อกไปข้างล่างก็จะเจอตำแหน่งของขณะเดียวกันคริสก็หมายถึงว่ามักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชั้นของชั้นความแตกต่างระหว่างชั้นของไขมันก็เป็นภาพแสดงการอันนี้เป็นนะครับเมื่อที่บอกไปว่าซูเปอร์เชอร์เทมเพลตเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปผ่านข้าวแล้วมันก็แตกออกเป็นแอนทีเวียเป็นฟอนเทอร์วานกับโพสเซียพาร์ชก็เป็น
พูดถึงเรื่องของปกติแล้วเนี่ยก็เรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องของโบท็อกซ์นี่เป็นเรื่องที่คนสนใจเพราะปัจจุบันนี้ทุกคนก็อยากที่จะทำให้หน้าตึงใช่ไหมแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่อยากแก่ไม่อยากจะซึ่งเราก็คงต้องรู้ว่าการที่เราทำไอ้ facial lifting เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการที่จะ improve คนไข้ในเรื่องของ elasticity ซึ่งพอเรามีสกินไทเทนนิ่งบางที่ทำก็ทำให้ใบหน้าดูดีขึ้นและปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็คนก็จะเห็นมาฉีดโบท็อกซ์ค่อนข้างเยอะนะคนที่เขาจะเริ่มต้นฉีดเนี่ยมักจะโบท็อกซ์เพราะเขารู้ว่าโบท็อกซ์นี่ปลอดภัยนะสมมติว่าเกิดเวลาคุณให้มาหาเราอันดับแรกเกิดคนที่ทำการที่อยู่เขาจะพูดถึงโบท็อกซ์เพราะว่าที่หนึ่งคือราคาถูกมากเลยถึงได้ฉีดโบท็อกซ์ถูกมากเลยขวดที่เราซื้อนี่นะเราซื้อขวดดูแลใช้ที่เท่าไหร่สามสี่พันเราซื้อได้ใช่ไหมแต่ถ้าฟิลเลอร์ไม่มีเลยนะฟิลเลอร์ที่หลอดเป็นซีซีอย่างนี้หกเจ็ดพันแต่ถ้าเป็นโบท็อกซ์นี่ก็คุณบอกถึงโบท็อกซ์สิ่งนี้ว่าเรียกว่าเยอะเลยมีหลายยี่ห้อราคาก็ไม่แตกต่างกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องอยากที่จะไม่อยากแก่ขนาดเดียวกันเขาอยากจะรู้ว่าจะมาหาเราแล้วก็ฉีดพวกนี้แล้วต้องการแบบที่ว่าไม่ให้มีใครรู้ว่าเขาไปทำอะไรนะทำอะไรก็ได้แล้วก็บางคนที่คือปกติเวลาตอนทำมาตรการพวกนี้เนี่ยคนไข้ก็จะยอมรับถ้าเรามีฟกช้ำดำเขียวแค่นิดหน่อยนะถือว่ายอมรับได้เลยครับในทางในทางเอสเตติกแต่ถ้าไม่ยินได้ก็ดีเพราะว่าบางคนนี่เขาแอบรูปมาทำอาจารย์เจอที่แอบรูปมาทำนะแอบสามีมาทำในเมื่อวานก็เจอคนหนึ่งเจอสองรายเหมือนกันเลยสามีพามาทำหมอเข้ามาหาอาจารย์ในห้องแล้วเขาอาจารย์จะหมอจะบอกว่าว่าทำว่าฉีดไอ้พวกฟิลเลอร์ไม่ให้รู้นะขนาดเดียวกันไอ้แม่เนี่ยก็มีบางก็แม่ก็หนีมาทำแม่ก็อยากสวยอยากรวยอยากสวยก็อยากทำแต่ลูกไม่ให้ทำก็ต้องแอบทำแล้วเขาก็ฉีดมันนะจนมีครั้งหนึ่งอ่ะเราไปฉีดตรงไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันเกิดพลาดไปมันก็ไม่ได้มีอะไรหมดเลือดน้อยมันเขียวลูกจับได้ลูกจับได้แบบแต่ในสุดก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันนิดหน่อยก็เขียวอีกแต่เขาก็เลยแบบทำให้เขาบอกว่าเราต้องบอกลูกก่อนไม่กล้ามาทำเพราะลูกสังเกตเห็นแล้วว่าแม่หนีมาทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจ่ายเขาก็ต้องการทำดูใบหน้าให้ดูดีขึ้นนะซึ่งก็เป็นที่มาของการเกิดไอเราก็ต้องรู้ความสาเหตุของการเกิดสกินเอจที่นี่เกิดจากอายุเกิดจากโฟโตเอจที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแนะนำถ้าอยากให้ถูกแฝงนะห้ามสูบบุหรี่เพราะว่าที่ทำให้ผิวพรรณเนี่ยมันเสียไปนะแล้วก็ทำไมบางที่โดนใช้โบท็อกซ์นะเพราะว่าสมัยเนี้ยโปรตีนท็อกซินแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะว่าเป็นวิธีการที่เรียกว่าสวยด้วยนะเจ็บน้อยแล้วก็ใช้เวลาน้อยใช้เสร็จน้อยมันน้อยมากนะโปรตีนเกิดอะไรขึ้นที่โอเวอร์ตรงนี้ก่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะพ่อมันหายเองคนไทยที่เวลาโดนโปรตีนเนี่ยให้ซื้อเวลาเกิดมีความเสี่ยงเลยซื้อเวลาไว้ซื้อเวลาไว้นะการที่แบบบางครั้งเนี่ยเกิดมีเรื่องราวลงมือซื้อผิดเนี่ยเป็นส่วนจริงๆเลยนะตัวตอกจริงๆเลยนะครับจะดูหลานที่โดนฟ้องที่ถ้ารอเวลาพวกนี้มันจะถูกไม่หายเองนะไม่หายเองไม่หลุดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ที่มันเกิดขึ้นนี่คือที่อันตรายที่เห็นชัดเจนคือเนโครซิสแล้วก็ตาบอดอันตรายมากเลยแต่ให้บอดออกมันไม่มีอะไรซื้อเวลาไว้ยื้อว่ามันจะค่อยๆอยู่ดูแต่เวลาฟ้องใครผมว่าเป็นผู้ไม่เห็นเป็นไรเราต้องค่อยซื้อเวลาเลยนั่นก็ประมาณแล้วก็สวยด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวก็จบแล้วนะแล้วก็โปรตีนท็อกซินเนี่ยก็
ก็จะไม่ขอลงลึกมากนะเพราะว่ามีเวลาน้อยละแต่เรียกว่าไม่น้อยเราเรียนกันมาเยอะนะเรารู้แต่ว่ามันทำหน้าที่กรองดูโรคมัสคิวล่าจังชันนะทำให้ GDP การไหลการหลั่งของเซตติ้งโทรดีนะเพราะฉะนั้นจุดมัสเซอร์มันก็จะไม่คอนแทคมัสเซอร์มันก็จะรีแลกซ์เข้าใจไหมครับไม่เจออันนี้ก็ผลของบอดี้ท็อกซิกเนี่ยเราก็จะแยกเป็นมัสเซอร์นะคือก็อันนี้ก็ทำให้เกิดมัสเซอร์พาราไลซิสนะไม่เกิดมัสเซอร์อีกที่หนึ่งส่วนผลต่อเดอร์ลิสต์นะมัสเซอร์นะส่วนผลต่อเดอร์ลิสต์มันจะแยกเป็นอินเดียเอฟเฟกต์กับดีเลย์เอฟเฟกต์อินเดียเอฟเฟกต์ก็มันก็ทำให้เกิดไฟโบรสสเกลตันรีแอเจนต์ทำให้เกิดคอลลาเจนรีแอเจนต์แล้วต่อมาก็เกิดเดอร์โมลิตินส่วนดีเลย์เอฟเฟกต์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดไฟโบรสซีเมนต์เกิดคอลลาเจนซินธิซิสแล้วก็ทำให้เกิดอินทิสติกดิกเนสโดยรวมนะก็ทำให้เกิดดิสนาลินก็เกิดสกินดิจูบิเนชันขึ้นมานะตับฐานะอันนี้ก็ยากสรุประยะเป็นอินเดียก็เกิดคอลลาเจนหรืออะไรใช่ไหมก็เกิดการตึงขึ้นการไตรที่นี่นะส่วนดีเลย์เอฟเฟกต์ก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเวลาฉีดไปคนไข้จะทนเพราะฉะนั้นบางคนก็จะปวดฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์แล้วนี่คือเป็นนะเท่าไหร่บางครั้งนี่มันบ่นละแต่มันช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูนะมันก็ฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนะการที่เอาฟิลเลอร์ใส่เข้าไปมันก็ไปช่วยนะช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์นะนะอันนี้ก็เป็นโบชูรูมท็อกซินนะซึ่งในเทราพิติกโดสเนี่ยเวลาฉีดก็จะมีผลกับมัสเซอร์เลยเพราะเสื้อที่เราฉีดไปตรงนะแต่เนื่องจากว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการสเปรดดิ้งนะไมเกรนนะไปยังมัสเซอร์ชั้นล่างได้ด้วยแล้วก็ทำให้เกิดไอ้มัสเซอร์วีคเนสในจุดที่ใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นมีเดียนรีเทิร์นโดสที่ว่าควรจะทราบนะปกติแล้วเนี่ยก็เราก็จะใช้เป็นอาจารย์ก็จะพูดปนกันระหว่างโบท็อกซ์ยูนิตกับดิสคอร์ดจำได้หนึ่งโบท็อกซ์ยูนิตตอนนี้ก็คือ 2.5 ดิสคอร์ดยูนิตได้ที่ข้างบนได้ที่ก็สมัยก่อนที่มันควรดึงหนึ่งโบท็อกซ์ยูนิตแล้วก็สามดิสคอร์ดยูนิตบนหัวเอาประมาณนี้หนึ่งโบท็อกซ์ยูนิตเนี่ยเท่ากับ2.5ดิสคอร์ดยูนิตและอันนี้ก็เป็นแต่ถ้าเป็นดิสคอร์ดยูนิตเนี่ยนะหรือเป็นอะโบดิสคอร์ดยูนิตก็เป็นอะโบโบท็อกซ์ยูนิตของซิลิเคนซึ่งเขาจะใช้เงินเป็นสเปรย์บูทิวิทหรือ SQ สเปรย์บูทิวิทอันนี้ก็คือการใช้โบทิวิทเนี่ยท็อกซินเนี่ยเราใช้เพื่อ improve expression line circuit lifting ดีแล้วแล้วก็ smoothing ลดฟายลายแล้วก็พอสายแล้วก็ทำให้รูขุมขนเล็กลงลดขนาดของกล้ามเนื้อจากการที่มาเซอร์หรือรีแลกซ์อันนี้ก็เป็น dilutiondilution ของ discord นะ dilution ของ discord แล้วก็ผสมประมาณนี้นะเวลาจะฉีดพวก ID เนี่ย ID เราก็จะใช้ 7cc นะเขาบอกว่า discord เนี่ยเดี๋ยวจะไม่รู้วันนี้ต้องให้มาดูให้รู้สึกจะเป็น COVID ใช่ไหมให้ COVIDอันนี้ก็พูดถึง Discord ก็จะใช้หัวละ500ยูนิตแล้วก็จะได้ดูมัน 7cc นะเวลาถ้านั้น 7cc เนี่ยก็จะมี Discord 500 ID อยู่ดีเนี่ยนะปกติเวลาฉีด ID เนี่ยเราก็จะฉีดประมาณ 0.03cc ต่อจุดมาถึง 0.05cc ต่อจุดถึง 0.3 แล้วถ้าฉีดเป็น intramuscular ก็ฉีดประมาณ 0.05cc ต่อจุดอันนี้น่าจะถูกแล้วแต่คนแบ่งนะบางคนก็จะใช้เป็นยูนิตเลยนะก็คอนเวิร์ตตามขนาดตามยูนิตคนก็จะบอก2อย่างบอกเป็นยูนิตบางคนก็จะบอกเป็นซีซีต่อจุดแต่เวลาทำวิจัยนั่นจะพูดทั้งสองอย่างก็คือเป็นยูนิตแล้วก็ดีซีซีพูดไปเลยสองเพราะอาจารย์บางคนถ้าเป็นอาจารย์ที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเขาก็จะบอกที่เขาไม่ได้บอกเป็นจุดตามดีซีสูตรสูตรสามสี่สี่ว่าเวลาถามก็ตอบสองอย่างเลย
0.003 0.03 ที่4หรือ D หรือที่เข้ามานะอันนี้ก็เป็นที่ regulation ของตัวชุดของสิ่งนะครับอาจารย์ที่จริงอาจารย์ก็ใช้2อย่างเดิมที่ใช้ desktop นะทำไมก็ใช้ desktop แล้วตอนหลังรู้สึกแบบไอ้พวกโปรท็อปมันออกมาเยอะมากเลยกลุ่มไอ้100ยูนิตเนี่ยก็บางครั้งก็เลยรู้สึกแบบถ้าเรามีหลายๆยี่ห้อคนใช้สับสนเนี่ยนะยิ่งเราคริติคเรามีหมอหลายคนนะบางทีพวกคนก็อยากใช้นู่นแล้วก็บางทีข้อผสม dilution ไม่เหมือนกันตอนหลังก็เลยใช้เป็นแบบเดียวเลยนะใช้เป็นแบบเดียวใช้เป็นแบบไอ้กลุ่มของคุณพอสิที่เป็นโปรท็อปอะไรพวกนี้นะครับโปรท็อปแล็กซ์พวกนี้ก็จะดีนะออนเซ็ตนะพีคเอฟเฟคของทั้งโปรท็อปแล้วก็ดิสพอร์ตก็อยู่ประมาณ2สัปดาห์1ถึง2ปีแล้วก็ดูเรชั่นนี้ก็อยู่ได้ที่2ครั้งต้นเหมือนกันประมาณใกล้ๆกัน4ถึง6ดูถ้าฉีดไอเอ็มในขณะที่ฉีดไอดีเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ6ถึง10สัปดาห์เทคนิคเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่คนไข้คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ขอตุ่มแต่ที่จริงเนี่ยต้องกลัวว่าไอ้ตุ่มนี่เดี๋ยวเรียกเขาหายมาแต่บางคนที่เขาบอกว่าอยากจะออกไปแล้วไม่มีใครดูเลยนะแต่บางคนตุ่มเดินทางเขาต้องกลัวลูกสังเกตเห็นกลัวสามีสังเกตเห็นเขาก็ไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้เห็นตุ่มต่างๆนะที่จริงการมาใช้หมดแล้วถ้าไม่จริงถ้าตัวมันไม่ใช่เป็นตุ่มชัดเจนถ้าเป็น DID เนี่ยตุ่มมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ถ้าเป็นสับผิวแล้วก็เป็นไอเทคนิคนะซึ่งถ้าเราใช้เป็นพวกไอเทคนิคเนี่ยก็ใช้สำหรับพวกที่เป็น face lifting อะไรเงี้ยนะ face lift shaping body contour นะเช่นต้นแขนอะไรเงี้ยส่วนสับผิวก็ใช้กับพวกนี้ upper face lift face lower face นะแล้วก็พวก hyperhidrosis ก็เหมือนกันใช้สับผิวฉีดนะครับสับคิวเทคนิคดีไปดีเทคนิคแล้วก็มีการมาสุราเทคนิคก็ใช้ดีกลุ่มของการเซ็นทรัลไฮเปอร์โทรฟีแล้วก็ที่ครับตัวนะอันนี้ก็เป็นอันนี้สำหรับตัวเองเนี่ยเวลาจะใช้คนไทยเนี่ยทุกตัวอย่างตัวเองต้องคิดเสมอเลยว่าเวลาคนไข้มาใจก็จะเป็นคนไม่ตามใจคนไข้นะตามใจบ้างนิดหน่อยไม่ตามใจคือบางครั้งเราก็ต้องดูคนไข้แต่ละคนว่าเหมาะสำหรับอะไรไม่ใช่ว่าเขามองที่เข้ามาแล้วเราจะเขาจะมาขอทำอะไรเราก็ทำเขาหมดนะเราต้องดูว่าโอเคตอนนี้คุณจะทำเลเซอร์อาจารย์ที่จะดูไอเจนเนอร์เขาแบบสมมติคนต้องดูเซ็ตเคเกนหน้าเนี่ยเราก็ต้องแบบนะจะคือบางอย่างก็ดูดีอ่ะเราก็ต้องแบบเอาตรงนี้ก่อนได้ไหมนะเอาไอ้พวกเซ็ตเคพวกอะไรที่มันเต็มหน้ากลับเนื้อหน้ากลับออกให้เด็กก่อนนะไม่ใช่ว่าเป็นกลับเนื้อเต็มหน้าที่ฉีดโบท็อกหน้าตึงแล้วดูดีไหมมันก็ไม่ดูดูไม่ดีนะแต่เราต้องแก้ไขปัญหาก่อนนะครับเราต้องดูว่าอะไรเหมาะสมนะแล้วก็ถ้าสมมติเราจะเลือกโบท็อกเราก็จะเลือกว่าวิธีไหนแล้วก็เทคนิคไหนเนี่ยที่ดีที่สุดสำหรับเขาโดยส่วนตัวอาจารย์จะชอบใช้วิธีโดสใช้โดสน้อยนะก็คือถ้าสมมติโดสมันเต็มมากที่ต้องการได้ชะลอรูปคืออยากได้ชะลอรูปเลยนะแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะแสดงท่าทางออกมาได้นะไม่ใช่ฉีดแบบแข็งตันเลยนะแล้วก็เวลาคนไข้เริ่มมีอาการอะไรเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มฉีดโบท็อกซ์นะบางคนเนี่ยเริ่มมีริ้วรอยก็ฉีดเราก็เริ่มฉีดได้ริ้วรอยเราจะปล่อยให้คนไข้หน้าหยาบบางคนเองเราจะคลี่ออกได้ทันทีกระดาษที่หยาบแล้วเราจะคลี่ออกได้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าปัญหาเราจะเริ่มฉีดโบท็อกซ์ได้เมื่อไหร่ที่จริงแล้วเนี่ยเริ่มได้เลยตั้งแต่ที่คนเริ่มมีอาการนะบางคนเริ่มมีคิ้วบางคนเริ่มอะไรเนี่ยเราเริ่มได้เพราะว่าถ้าเราไปเริ่มตอนที่ผิวเขาเสื่อมมากๆแล้วเนี่ยกว่าจะยกผิวเขาให้มันดีอีกนานจะต้องทำยานะครับอันนี้ก็ดู patient selection เลยนะปกติเวลาคนให้ walk in เข้ามาเนี่ยจะถามก่อนเลยว่าเขาที่ต้องการอะไรบ้างที่สุด
ลังจากนั้นเราก็เริ่มสำรวจผิวหน้าครับว่าคนไทยผิวหน้าเป็นยังไงมีรอยมากแค่ไหนผิวเสื่อมแค่ไหนแล้วเราก็จะดูว่าเราทำสิ่งนั้นที่เขาเป็นมานะครับแล้วอธิบายคนไข้สมบูรณ์เลยครับบางคนคนไข้บางคนค่าหวังสูงมากบางคนนะขอฟิลเลอร์ซีซีเดียวขอโบท็อกแค่เนี่ยจะเอาทุกอย่างเลยเราจะเรื่องมีการขายโบท็อกเป็นแบบ50ยูนะเป็นแบบ50ยูเวลาสมัยก่อนมีเอโซโก้ขายที่เอโซโก้เป็นเจ๊งเลยนะสมัยก่อนมีเอโซโก้ขาย50ยูปูมาถึงซื้อราคาไม่ถึงต่างจะเอาทุกอย่างเลยบางทีเราก็ต้องมองคนไข้ว่ามันเป็นไปได้นะครับเราไม่ใช่สิ่งที่เราทำให้ได้เสมอไปแล้วเสร็จเราต้องดูหน้าคนไข้ด้วยหน้าเขาเป็นยังไงบ้างซิมเมทรีไหมซิมเมทรีตรงไหนเขาต้องแจ้งให้คนไข้ทราบล่วงหน้าก่อนว่าคุณมีปัญหาตรงนี้นะแล้วก็เราจะแก้ไขให้คุณดีที่สุดสวยที่สุดนะแต่บางอย่างทำไม่ได้ต้องบอกว่าทำไม่ได้นะเช่นบางคนก็แบบหน้าโคตรที่หน้าเป็นแบบใครอะที่อย่างเงี้ยเราจะบอกขอให้สวยอย่างนี้เป็นแบบนี้ได้หรอกเป็นแบบนี้ได้เราก็บอกว่าเราทำให้คุณต้องเต็มที่ที่สวยขึ้นมาแล้วแต่จะให้เกรดอีกอย่างหนึ่งของผมนะครับแล้วก็ก็จะถ่ายรูปคนไข้เสมอเลยถ่ายรูปคนไข้นะแล้วก็ฉีดก่อนฉีดในท่ายิ้มท่าไม่ยิ้มเพื่อดูการเคลื่อนไหวของใบหน้าครับหลังจากนั้นก่อนฉีดก็จะดึงนะทำความสะอาดผิวเป็นปกติไม่ว่าจะอะไรเป็นเบสิกแล้วการฉีดของที่เราบอกครับนะต้องระวังบางคนเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้นะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบางคนเวลาจะบอกว่าฉีดเยอะไปฉีดเยอะไปนะบางคนไข้ขึ้นเลยบางคนไข้ขึ้นหลายวันเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มันไข้ขึ้นมันเกิดจากอะไรนะรู้สึกอะไรที่มีก็สำคัญนะบางครั้งแล้วเรื่องโปรดักต์ก็สำคัญบางครั้งในตัวฟิลเลอร์เนี่ยมันจะมีพวกไบโอฟิลใช่ป่ะเราปลอดเชื้อโรคอะไรเงี้ยเราต้องระวังนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องเบสิกก็ต้องสำคัญทำความสะอาดผิวทำความสะอาดจริงๆนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้จุดพวกยาต่างๆที่จะเป็นวิตามินซีและไบโอเอเซนอย่างน้อย5-7วันก่อนที่จะมาฉีดนะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าคนไข้วอร์มเข้ามาเนี่ยแล้วบอกว่ามีเวลาเท่านี้ทำอะไรก็ต้องสมมติเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาแล้วเขาต้องรีบทำเลยเราต้องบอกเขาเสมอเลยว่าถ้าคุณกินวิตามินซีที่มันดีมาคุณฉีดอาจจะมีเลือดมากกว่าปกติมีเลือดออกมีได้มากกว่าปกตินะแล้วเราก็อาจจะต้องกดแต่ก็ไม่ได้ข้อห้ามนะแล้วเราอาจจะฉีดแล้วก็กดเขาให้นานแล้วก็อะไรที่ควรทำกับอะไรที่ไม่ควรทำที่เราก็สั่งระดับยาเองนะว่าถ้าสมมติเขามีปัญหาเรื่องดูว่ามัสลาจังชาติเป็นอาซิเมเกรดีเป็นผลิตภัณฑ์ในวัตถุที่โรคเอ็นเอซีนะแล้วก็คนที่มีระดับของเอรีแอคชั่นต่อท็อกซินต่อไอโอดีนก็แน่นะครับแล้วก็มีเรทีนความต้านอินดิเคชั่นมีเรทีนความต้านอินดิเคชั่นนี่คืออันสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือพวกที่โอเวอร์เอ็กซ์เพคเทชั่นพวกคนไข้ที่มีโอเวอร์เอ็กซ์เพคเทชั่นนะครับที่จะต้องระวังคนนี้นะโอ้โหนะต้องการที่แบบสวยเลยแบบไม่น่าเป็นโกงอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องไปทำมาตลอดดูไม่ได้จะอยากเป็นแบบนั้นอะไรไม่ได้แบบนั้นแล้วก็จะต้องแบบขอฟิลเลอร์ซีซีเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอกนะครับว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเช่นเป็นวิธีการโปรซิเดียร์นั้นก็ขอคุณให้นั่งเองตัวสบายๆแล้วก็ทำความสะอาดผิวแล้วก็ใช้อย่าลืมต้องมีคุณแพทย์บางคนนี่แค่บางคนไม่ชอบใช้ยาชาแล้วโดยส่วนตัวอาจารย์นี่จะชอบใช้ครับชอบใช้ยาชาคือไม่อยากจะให้มาแล้วเจ็บใช้ยาชาทาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไอซ์แพคเปลี่ยนไอซ์หลักสองอย่างเลยนะไม่ชอบให้เจ็บนะเพราะว่าคนไข้แต่ละคนใช้ชงเหมือนกันคนไข้บางคนพอรู้ทนมากทำอะไรเชื่อจะเจ็บแต่บางคนบางคนแบบนี้ถึงก็เอาลองปวดว่านะแล้วก็ฟังผมนะแล้วก็ถ้าหากแล้วก็ฟังที่จะฉีดเนี่ยมันให้คนไข้แสดงสีหน้าขมวดคิ้วยิ้มนะเพื่อเราได้เห็นเพื่อที่จะทำให้เราไปฉีดวัคซีนง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เข็มเด็กๆเบอร์30นะโบท็อก
คนยังไม่ต้องใช้แข็งแรงก็3030ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็อย่าลืมสต๊อกฟูดกินเสริมเพิ่มเติมแล้วหลังจากทิ้งไปแล้วพวกเราก็ดูแลนะเป็นเองแล้วนะว่าไม่ให้มีมัสซะเพราะว่าหลังจากที่เราฉีดแล้วเนี่ยถ้าเรามัสซะมันจะกระจายเพราะฉะนั้นก็เป็นหลักที่มาว่าเวลาฉีดโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์นะคนฉีดอะไรก่อนถ้าคนแค่มาบอกแต่จะฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ฉีดอะไรก่อนต้องฉีดเลยโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์ก่อนเลยต้องฉีดฟิลเลอร์ก่อนสิถ้ามาพร้อมแต่ต้องฉีดฟิลเลอร์ก่อนเพราะฉีดฟิลเลอร์เวลาฉีดปั๊บเนี่ยมันต้องคลำต้องคลึงต้องนวดใช่ไหมเพราะถ้าเราฉีดโบท็อกซ์ก่อนปั๊บเนี่ยมันก็จะทำเวลาเราทำฟิลเลอร์ยามันก็จะกระจายเพราะถ้าโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เนี่ยให้ฉีดฟิลเลอร์ก่อนให้ได้ตามด้วยโบท็อกซ์นะแล้วก็คือไม่มาสระไม่มีเฟเชียลทรีทเมนต์นะแล้วก็ไม่เอาหน้าไปบางคนมาสระที่ถ้าเป็นคนไทยนี่เราไม่ได้เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนนั่งเวลามาสระเขาเอาหน้าโก้งนะเขานั่งอยู่ไหนโก้งนะเห็นปะเราตามสถานที่ต่างๆหรือการเป็นแล้วหน้าโก้งเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเฟเชียลทรีทเมนต์ทำโบท็อกซ์ไปต้นวดต่อด้วยหลังยาเกินใจใจแบบนั้นแล้วก็ห้ามนอนหน้าตื่นสามชั่วโมงแล้วก็ไม่มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ aggressive day after treatment แล้วก็ no aggressive exercise for 72 hours แล้วก็เขาบอก ideally no flying on an airplane within 24ชั่วโมงอายุนี่แต่ก็ไม่ในส่วนใหญ่ก็จะเจอบ่อยนะรีบฉีดแล้วรีบไปอาจารย์เจอบ่อยมากเลยพอฉีดเสร็จก็ขอไปนอนฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปั๊บเนี่ยขอไปบางคนก็บอกเนี่ยนั่งเครื่องบินไปอเมริกา2ชั่วโมงไป2กับ2วันพอไปถึงก็แบบโอเคเกิดอะไรขึ้นอะไรแต่ที่จริงส่วนใหญ่เวลาเจอเคสแบบนี้นะนะแต่ไอ้ที่จริงเขาไม่ให้ไฟล์ที่มันเปลี่ยนไปถึง24ชั่วโมงแล้วก็เวลาฉีดทุกครั้งต้องคิดนะแล้วไม่จะเป็นฉีดฟิลเลอร์บนของนะเราต้องฉีดคิดเสมอแหละคิดเวลามองแล้วก็ต้องดูไม่ถึงการแค่ฉีดฟิลเลอร์ก็ไม่ถึงอันอาร์ตเตอรี่นะไม่ถึงว่าที่เราฉีดไปอะไรข้างล่างคนอะไรรู้จับที่แน่นะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปซื้อคอสคาร์เดเวอร์อะไรเยอะๆหรอกนะซื้อนะเอาเนี่ยในหนังสือนี่แหละนะหนังสือเท็กซ์บุ๊กนี่แหละเรียนก่อนแล้วนอกจากว่าโอเคบางครั้งตรงสงสัยจริงๆบางครั้งดูภาพดูเรื่องเราค่อยว่ากันนะเพราะค่าไคโรมันแพงครับแพงมากเลยนะแต่ถ้าใครมาเรียนที่นักฟ้าหลวงเราก็สบายนะนะวันนี้เรามีให้สอนที่นั่นนะสอนที่พวกไคโรแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้านนี้แหละนะตรงนั้นตรงนี้ออกจากเฟสต้องจำทิศทางการดึงของกล้ามเนื้อตามธรรมชาตินะฟอนเทลิสดึงขึ้นคอลลาเจนเตอร์ดึงเข้าโพสเซลัสดึงลงต้องทราบทิศทางพวกนี้ให้ดีนะเพราะว่าก็ตามที่เราฉีดโบท็อกซ์แล้วท็อกซินมันลงในกล้ามเนื้อแล้วมันรีแลกทิศทางมันจะตรงข้ามกับทิศทางก่อนหน้านะทำให้เกิดสายเส้นแล้วต้องพยายามดูเรื่องกล้ามเนื้อที่มาเลยนะก็เดี๋ยวถ้าสมมติคนที่ยังไม่เคยเรียนก็เดี๋ยวจะรีบให้ฟังสั้นนี่ครับวิจารณ์ในแรงดันและการเคลื่อนไหวหน้าตาก็มีฟอนเทลิสใช่ไหมมีดีเพรสเซอร์ซูเปอร์ซิลาแล้วทางการเคลื่อนไหวก็เป็นโฟสเซลัสมัสเซอร์นะแล้วก็มีคอร์ดิเกเตอร์นะถ้าดีเพรสเซอร์ซูเปอร์ซิลาที่ลงไปดึงคอร์ดิเกเตอร์นี่ก็ลงไปดึงนะแล้วก็การเนื้อตาตรงนี้ก็เป็นออริบาลิสออคูลาร์ใช่ไหมนะแล้วก็มัสเซอร์กลุ่มของบิ๊กเฟสนะบิ๊กเฟสก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกเลยที่อยู่บิเกอร์สุดก็คือ Mediator Radii Subcarialis Arachnoides และถัดมาก็เป็น Mediator Radii Subcarialis Arachnoides ถัดมาก็คือSychomaticus Minor นะครับประกอบที่ใกล้ๆหมู่ปากแล้วก็ Psychomaticus Major นะแล้วก็มีบริเวณเหลือกตาก็จะมีก็จะออกวิ่งระดับสองตัวนะที่เราต้องระวังตัวอื่นๆมีเบนเทอร์ฟาร์มีเบสิกเทนนิสนะมีเบนเทอร์ฟาร์มีเบสิกเทนนิสซึ่งไอตัวนี้มันจะมีปัญหามากคือถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันไปซึมเข้าไปสู่มีเบนเทอร์เลย
ปอดอื่นๆซึ่งมีระดับสัมผัสจะตกนะแล้วก็มีเซอร์วิสมัสเซอร์มีแต่เดอร์เดอร์แอลิสนะแล้วบริเวณปูปากก็เป็นเนี่ยเป็นวอร์ดิโอลัสนะก็จะมีกล้ามเนื้อตรงนี้นะก็มีนาเซเตอร์นาเซเตอร์เนี่ยต่อกับตรงนี้นาเซนี้ก็คือไบโซเดสนะไบโซเดมัสเซอร์ไบโซเดมัสเซอร์ก็มีความสัมพันธ์มันมีแวร์ดิเอชันได้เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าเวลาฉีดโบทูท็อกซินตัวบริเวณนาเซเตอร์มัสเซอร์เนี่ยถ้าเราฉีดสูงขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อไบโซเดมัสเซอร์จะฉีดเข้าไปข้างหน้ามากเกินไปเพราะว่ามันมีแวร์ดิเอชันของการต่อของไอไบโซเดสเนี่ยไปทางแอนเทเลียแล้วก็ทางด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เซฟในเวลาฉีดนาเซเตอร์มัสเซอร์เนี่ยต้องฉีดตึงกลางบริเวณด้านหน้านะมันจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถึงแม้ไม่มีแวรีเอชันของไลโซเดมมาสเซอร์ที่มันไปถึงยกตรงบริเวณด้านหน้าด้านหลังนะด้านกลางขึ้นไปไม่มีอะไรนะนี่ก็เป็นออร์บิทราลิสออร์ลิสนะซึ่งเราก็จะต้องดูมัสเซอร์ตรงนี้นะมัสเซอร์ตรงนี้นะก็ดูอันแรกก็คือดีเมเซอร์แอนทูไลออร์บิทรูปสามเหลี่ยมดีเมเซอร์แอนทูไลออร์บิทก็ถ้าเราโอเวอร์คอนแทคชั่นมากเกินไปเราจะเป็นที่มาของการเกิดมาดิโอเทนมาเขาจะนะดีเมเซอร์แอนทูไลออร์บิทแล้วก็มีดีเมเซอร์เมดิอาร์ฟิลลิสนะแล้วก็มีเมดิอาร์ฟิลลิสแล้วเวลาฉีดไอดีโอนี่ต้องฉีดตลอดอยากเข้าทางมีเดียมมากเกินไปเพราะถ้าฉีดเข้ามีเดียมมากเกินไปมันจะทำให้เกิดซึมไปสู่ดีเอสเซอร์เรียลิติเดลิสาไม่ฝากขยิบโอเคนะตามทันนะมาเซอร์นี่งงๆนะแต่เดี๋ยวก็ได้จะพูดกันอีกทีนึงก็ได้นะมันมีไม่กี่มาเองมีไม่กี่มาเดียวถ้าจำตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูนะแล้วเดี๋ยวเรามาทบอันนี้ก็เป็นไปได้คอนทาลิสดึงขึ้นใช่ไหมคอมมิเตเตอร์ดึงเข้าต้องทราบทิศทางดูที่ดีๆนะอันนี้นะดูภาพดีๆนะดูภาพกล้ามเนื้อดีนะแล้วก็มีเอ็กซ์เพรสชั่นมัสเซอร์ของใบหน้าก็คือแบบนี้นะครับก็คือฟอนเทลิสทำให้เกิดฟอนเทลิเกิลถ้าเป็นคอลูเคเตอร์แล้วก็อินเทเซอร์ซูเปอร์ซีไลน์นะอันนี้ก็ทำให้เกิดเวอร์ติเคิลฟอนเทลิสถ้าออกอินคูลาริสออกคูลาก็ทำให้เกิดโครฟีนะถ้าโอซิลัสก็ทำให้เกิดทรานสเฟอร์แต่ถ้าเป็นคอลลิเกเตอร์ทำให้เกิดเลยก็ขอเรียนเลยโอซิลัสทำให้เกิดฟอร์มโอซิเตอร์ฟลอร์ฟาวไลน์เนเซอร์ที่ทำให้เกิดโอซิลัสที่เรียกว่าบัตรีไลน์ใช่ไหมผู้หญิงจะเป็นเวลาที่ยิ่งตั้งเป็นตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะฉีดแค่บัตรีไลน์ออร์บิทราลิสออร์ลิสก็ทำให้เกิดวิงเกิลรอบๆติดปาติสมาก็ทำให้เกิดแซกติเนตดิเพรสเซอร์แอนทูไลออร์ลิสก็ทำให้เกิดไอเส้นบริเวณตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยากให้ดูเล่นๆนะว่าเวลาฉีดคนไข้แล้วเนี่ยเวลาฉีดคนไข้แล้วคนไข้จะไม่เป็นแบบนี้นะคนไข้จะไม่เป็นแบบนี้จากเข้าบางทีสวยๆหล่อๆฉีดไปแล้วเนี่ยสองอาทิตย์ถ้าห้องกลับมาแล้วเป็นหน้าโกรธหน้าพื้นหน้าเครียดนะต้องดูว่าฉีดไปแล้วก็เป็นยังไงนะฉีดปั๊บเราก็ต้องให้เขาดูยิ้มนะถึงแม้ว่าเขาไม่ยิ้มก็ให้เขาดูยิ้มตาเขาต้องยิ้มปากเขาก็ต้องยกขึ้นไม่ใช่ยิ้มแล้วปากยกขึ้นเท่านั้นนะต้องฉีดให้เป็น
ธรรมชาติมากที่สุดนะเวลาฉีดเนี่ยจากแพทย์ที่สอนอาจารย์ที่ผ่านมาก็ฉีดมาจากแพทย์เริ่มฉีดตั้ง37นะอยู่20เกมแล้วนะเพราะฉะนั้นเรียนอันตรายนะเราถึงต้องฉีด20เกมนะก็เป็นการเรียนอันตรายเซนนะ20เกมฟิลเลอร์ที่มีมาก่อนฟิลเลอร์ตอนอาจารย์อยู่ที่ตัว2528ก็เริ่มฉีดพวกเกิดเลยนะ28 28 38 48 58 31ปีเริ่มฉีดมา30ก็จะสบายใจก็ใช้อย่างโอเคใช้ใส่เดิมนะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนพัฒนาไปเรื่อยๆกินแล้วก็อยู่ในหนักขึ้นคนก็ฉีดมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าเราเปอร์เซ็นต์การเกิดเพิ่มมากขึ้นมากเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมีคนฉีดฟิลเลอร์เยอะมากเลยตั้งแต่ที่เกิดตาบอด6-7รายถือว่าเยอะมากเราฉีดเป็นคนมือซีซีอ่ะก่อนหน้าแต่ก็จะให้เกิดกับเราแล้วกันใช่ไหมก็ต้องรอให้เกิดกับเราการที่เกิดกับเราได้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะแต่อะไรก็ตามคนที่ได้มีโอกาสทำเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เขาที่เราดูที่เกิดปัญหาไม่ได้มีไม่ผ่านการเรียนหนังสือไม่มีคนสอนอะไรถ้าพวกเราได้เรียนได้ก็จะช่วยทำให้ในมาถึงที่นั่นก็ได้ระดับการจัดโต๊ะก็คือเขาได้เห็นอะไรเยอะนะถ้าจะพูดถึงแล้วเราก็พวกเราก็เดี๋ยวว่ามาเลือกถูกแล้วนะแม่ฟ้าหลวงที่เราเองผมบอกได้เลยว่าเนี่ยจากที่สอนฉีดฟิลเลอร์โอทอปูเราเริ่มแต่เราฉีดไปมากๆอาจารย์รัศมีนี่เราบอกว่าฉีดมากที่สุดในประเทศไทยนะอาจารย์ไพศาลบอกว่าฉีดเยอะมากที่สุดเพราะเราเก่งนะครับด้านนี้จบแล้วเราก็ได้ที่แรกๆเราที่เริ่มสอนมาเริ่มมาจากข้อสัญญาข้อสัญญาก็สอนให้กับนักวิชาการสถาบันแรงงานบ้านเราเริ่มมาประมาณต้นสิบกว่าปีมาเราทำให้โครงการเอสเตติกที่มันจะดูดูก็มาจากทางด้านจะเปิดสำนักต่อไปพอเราจะเปิดสำนักวิชามีความเร็วตัวมา9ปีแล้วถึง10ปีจะครบ10ปีปีหน้าแล้วก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเอสเตติกกับเรื่องการตกลง30หลักสูตร30หลักสูตรบางพวกไม่ต้องกลัวก็คืออยากจะมาเรียนอะไรก็เชิญได้เลยเช่นได้เลยต่อไปเราจะเปิดคอร์สอินเตอร์เนชั่นแนลรับเฉพาะต่างชาติหมายถึงว่าคอร์สสั้นๆนะแต่เราจะมีคอร์ส3วันสำหรับคนที่ทักทิ้งเครื่องหรือโปรตอกฟิลเลอร์แล้วก็แอนตี้เอจิ้งแล้วของมันสกินดิซีสจะเริ่มประมาณเดือนจำได้ต้องทำตัวเล็กเอ๊ะรู้จักตัวเล็กไหมทักที่เล็กเปิดเฟซบุ๊กจะเป็นแบบคอร์ส3วันเลยแอนตี้เอจิ้งแบบทักทิ้งเครื่องคนไข้มาอยากจะแอนตี้เอจิ้งแต่เราต้องอะไรบ้างแล้วพอโบกของประเภทเธอแล้วก็มีการที่เลเซอร์นะซึ่งโชคดีของนักศึกษาที่เขาสามารถจะเรามีเครื่องมารับรังสีประมาณนะคือเลเซอร์เอ็กไซเมอร์เครื่องผูกว่า UVB แอนคาแล้วก็เลเซอร์โปรชั่นพวกเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อในปีนี้นะแต่เราก็ซื้อในตัวที่ปีแต่ว่าจะว่าถ้าเราได้ใช้เครื่องมือไปสัก 3-4 เครื่องมือก็มีเบสิกเดียวกันก็ได้มีหลายรูปเลเซอร์ของเราก็จะมีทุกอย่างแต่3วันนี้เราก็จะสอบแบบเป็นพาร์ติเคิลจริงๆนะรักษาสิวรักษาฝ้ารักษาโรคสกินดิซีสคอมมอนแต่เป็นแบบพาร์ติเคิลไม่ได้แบบเน้นทฤษฎีมากแล้วก็โบท็อกวันหนึ่งฟิลเลอร์วันโบท็อกวันจะสอบเช้าทฤษฎีบ่ายปฏิบัติฟิลเลอร์ก็เช้าทฤษฎีบ่ายในวันก็เป็นงานเอกชิ้นนะครับที่ว่าดูเทสเลยแล้วว่าจะใช้อะไรบ้างเพราะแต่ที่มันไม่ค่อยมีอะไรนะอาจารย์ว่ามีอะไรที่มันคงในช่วงแรกๆแต่ก่อนเราจะเนื่องจากคนไทยเราสับสนไปสับสนมามันไม่เห็นผลชัดเจนคนไทย
ีโบท็อกฟิลเลอร์ความเค็มคนต่างๆเพราะจะดูซัพพลิเมนต์ไปไปกินยากว่าจะเจาะเลือดได้ยาซัพพลิเมนต์จะบำรุงร่างที่ไปเจาะเลือดกว่าจะเช็คเลือดแล้วเล็กโกรธมาเดือนนึงยังไม่ได้ซัพพลิเมนต์เลยผมไปแซงแล้วก็จะมาวางหลักวงการในการที่ดูสปอร์ตเยอะจากแบบสเต็มโซนสเต็มเซลล์นะที่ทำให้แค่สัปดาห์ที่เราชอบนอนหลับตาดีขาไปเกิดปวดจีโรเดนเซลทุกวันปวดเจ็บไปเลยหลังแสบเวลาผมก็เพ่งเลยทำไม่เป็นไรแล้วก็ดูมันต่อไปนะแต่ให้เรื่องของเอสเซนต์นี่เป็นเรื่องที่แบบฟิลเลอร์ปวดของพวกให้มันเห็นชัดเจนเลยนะเห็นชัดเจนซึ่งเราก็มีคอสพวกที่บอกพวกเราว่าเรียนโบท็อกฟิลเลอร์บางคนอยากจะซื้อเครื่องมืออยากจะใช้เครื่องมืออะไรก็มาเรียนได้ตอนนี้บอกว่าเทอร์มาทาร่ามีรูบี้ยักษ์เจนเทิลยักษ์แบ็กเซลไอพีเอลมีหลายแบบมีโรบอทนะมีเครื่องมือนะถ้าใครอยากจะเรียนการบูทผมอยากจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทก็ติดต่อได้แต่ยังไม่มีคอสนี้เลยนะมีแต่เครื่องมือไม่เปิดยังไม่อาจารย์หมอตีก็มีคนอยู่แต่หมอตีก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้นะเซอร์เจอรี่วันจันทร์เราตกหกจันทร์จีน่าเป็นอาจารย์ประจำของแม่ฟ้าหลวงนะเราก็จะเก่งนะโอเคอ่ะนะเราก็จะเก็บไว้ดูว่าจำในแท็กที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ได้ผลดีที่สุดเนี่ยก็คือการล้างฟอร์มกับไปร้านบาร์ลาโคฟีนฟอร์เกนบาร์บาร์ลิฟบันดีลาแล้วก็คอฟฟี่ชิลนะอันนี้ผมว่าดูแต่ก็มันแต่ละอื่นบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลนะครับส่วนเทคนิคที่ตัวเองฉีดเนี่ยจะต้องใช้หลายเทคนิคมากเลยนะหลายที่มีแต่เทคนิคก็คือจะเทคนิคทั่วไปก็คือพยายามคีบให้มันอยู่ลากเส้นถึงกลางแล้วให้มันอยู่ข้างบนกับลงมาข้างล่างเพราะว่าถ้าลงมาข้างล่างโอกาสที่มันจะเสียบตัวไอ้คิ้วตกอะไรตาตกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะในเวลาการทำเทคนิคของตัวเองเวลาการฉีดที่จะได้ถึงคอนทรีมัสเซอร์มาเพราะคอนทรีมัสเซอร์เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ติดน้ำติดกระจายนะแล้วก็บิดเฟสคือเนี่ยเราก็เริ่มพยายามนะถ้าสมมติคนไข้ผิวบอดมากๆอย่างรูปสายเนี่ยสายหนึ่งของข้าพเจ้าอาจารย์ก็จะฉีดสามจุดแต่ถ้าคนไข้ริ้วรอยมากหน่อยก็อาจจะฉีดเป็นแบบ3จุดเป็นซิกแซกก็ได้นะแต่ถ้าสมมติคนไข้เกิดไม่ชอบคิ้วโป่งให้ฉีดออริเซนเทอร์แต่บางคนไม่รู้ว่าเอาฉีดออริเซนเทอร์เลยนะง่ายดีปักออริเซนเทอร์ปุ๊บนะแล้วตอนนี้ก็สั่งจุดมากกว่า4จุดวิธีการฉีดมันเยอะมากเลยนะถ้าคนไข้ริ้วรอยค่อนข้างมากเนี่ยก็ฉีดด้วยแบบนี้นะเป็นลักษณะเป็นแพทเทิร์นนะครับนะแต่จากไม้จะฉีดชิดด้านบนนะแล้วก็ให้ดอกที่มันจะที่มาแล้วก็ฉีดชิดด้านบนเพื่อไม่ให้มันโดนวัฟฟ์ฟอร์ทาลิสเพื่อไม่ให้เกิดตาตกแล้วก็ฉีดตกนะอันนี้เป็นการฉีดแบบที่จะมาฉีดเนี่ยให้ดูเนี่ยเป็นการฉีดแบบดิฟเป็นแบบการฉีดไอดีนะไอดีกับดิฟไอดีก็เหมือนกันแต่ว่าไอดีจะเกิดตุ่มดิฟไอดีไม่เกิดตุ่มผู้ชายก็จะฉีดแบบนี้ผู้ชายเขาไม่ชอบคิ้วเชิดคิ้วโป่งเราก็จะฉีดประมาณจะ4จุดนะด้านบนเหมือนกันในรายที่เป็นเยอะก็จะฉีด2แถวผู้ชายไม่ชอบคิ้วแล้วที่เป็นไซด์เอฟเฟกต์ไซด์เอฟเฟกต์ก็ทั่วไปมันจะมีทุลิสติเมย์คนแค่รับได้นะมีเฮดเดชบางคนที่ฉีดปุ๊บนั้นเฮดเดชมีเลยนะเพราะฉะนั้นแต่บางคนพอฉีดครั้งแรกเต็มครั้งที่สองกลับมาไม่เต็มก็มีมันไม่ได้เกิดทุกครั้งแต่ก็ระวังเวลาฉีดสำคัญก็คือว่าถ้าฉีดไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ไอดีโทซิสได้ซึ่งทำให้เกิดโทซิสได้ซึ่งเราก็ให้แก้โดยใช้ไอเนี่ยอัปลาคนดีๆแล้วคนดีทำเสร็จได้แล้วก็ดูแต่เราต้องระวังเรื่องอาซิมเมตริกสมาร์ทหรืออันเนเชอรัลสมาร์ทแล้วเวลาดูเนี่ย
เวลาเป็นเราฉีดเนี่ยเราต้องดูคิ้วดีๆบางคนเขาโกรธคิ้วแล้วไปสักคิ้วโกรธเนี่ยต้องหาคิ้วจริงๆเขาไม่เจอเลยต้องดูอันนี้นะบางคนที่จันเคยเจอคนโกรธสักทีเลยคิ้วสวยเลยนะแล้วก็ดูดีๆก็ทำให้เราคิดผิดผ่านนี่แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูคิ้วดีๆเลยว่าเป็นแนวคิ้วจริงหรือแนวคิ้วปลอมนะเราจะเชื่อมีปัญหาใช่ไหมฉีดคิ้วเขียวจะสูงแบบมีคิ้วหรือเปล่าก็ไปฉีดสูงคิ้วก่อนนะนะต้องระวังตัวเองแล้วก็ต้องปล่อยคนไข้โดยการกำหนดคิ้วยันคิ้วนะก็ต้องบอกคนไข้ต้องการอะไรทำเลยถึงจะได้เห็นแนวคิ้วว่าถูกจริงอันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหานะก็เวลาตาตกก็อย่างนั้นทำตาตกแล้วก็เวลาอายดีโพสิตี้ก็เกิดจากกล้ามเนื้อมัดไหนกันนะรีเวเตอร์เป็นอะไรที่หาชุดตัวเฮ้ยรีเวเตอร์ปรับดีชุดเป็นอะไรนะบางถ้าเราฉีดฟอร์มาลีนต่ำเกินไปฉีดน้ำตาลต่ำเกินไปก็ไปเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อมัดได้ก็อาจจะตกได้เยอะเลยนะตกมากขนาดนี้เลยนะวิธีแก้ไขก็คือใช้ IOPD นะ 15% หายดอกวันละ3อันนี้สำหรับการทำเทสคอนโทรลก็อีกอันหนึ่งที่คนไข้ปัจจุบันนี้ยิ่งโง่เวลาเราไปดูคนไข้ปั๊บเนี่ยคนไข้บางคนที่นะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเขาจริงพูดเลยว่าผู้หญิงเนี่ยแก้มป่องติดอยู่จริงนะหน้าเขาสวยนะหน้าตาเนี่ยสวยผิวสวยเพราะแก้มป่องนี่ที่ดูแล้วไม่ดีเลยนะแต่บางคนก็ไม่เป็นไรบางคนรูปหน้าสแปร์มันสวยเนี่ยนางสาวไทยดูสมัยก่อนเนี่ยจำได้เชื่อมันเคยคนนี้ไม่เกิดเป็นนางสาวไทยที่ชอบทานร้านก้าวก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มันดีทานสีเดียวแต่สวยมากเลยถึงได้เป็นนางสาวไทยเชื่อพันตรีไปดูภาพของเราพันตรีกับยุทธเสนหน้าเนี่ยเป็นแบบนี้แหละจะมันสวยอ่ะปกติผู้หญิงเขาสแปร์เขาไม่ชอบนะแต่มันสวยถ้าสวยแล้วต้องปล่อยไว้สวยนะใช่ไหมแต่บางคนที่สแปร์แล้วไม่สวยผู้หญิงบางคนก็เห็นแบบสแปร์แล้วไม่สวยเลยไม่ใช่สแปร์แม่แก้มป่องมาดิบเพราะเจอคนไข้คนหนึ่งเหมือนกันเลยหน้าสวยคางสวยยาวแหลมแต่ตรงนี้ป่องมาแล้วก็ดูไม่ได้รูปเลยก็เลยแนะนำให้เขาฉีดให้เขาฉีดไอ้บอท็อกซ์ลดกล้ามแต่เขายังไม่ได้ฉีดนะแต่คิดว่าคนไม่ฉีดมาแล้วลดนิดนึงจะสวยผู้ชายบางคนเหมือนกันนะบางคนเหมือนกันเนี่ยแก้มป่องมาไม่สวยในลูกศิษย์คนไหนที่ไม่ฉีดซึ่งฉีดให้เขาดูเนี่ยที่เข้ามาเรียนดีรู้สึกตอนมาใหม่ๆหน้าตามันไม่ดีเลยมันธรรมดามากเลยจับมันไปดีเลเซอร์หน้าคือเราเห็นผู้สิทธิ์เราหน้าตาแบบบางคนจะมาเรียนเสร็จดีแล้วผิวคนต้องดีมาเซ็ตเทเลยหน้าเลยจับมาดีเสร็จแล้วนี่รู้สึกแก้มมันป่องๆก็อยากฉีดมันป่องๆเองเพราะปกติผู้ชายเราควรจะให้มันสแปร์แต่มันดูสแปร์ตรงนี้มันไม่หล่อนะพอจับมันฉีดปั๊บเนี่ยตอนนี้มันประมาณ2เดือนรูปหน้ามันพอดีลงหน่อยมันหล่อเลยหล่อเยอะเลยนะว่าบางคนเราต้องดูแต่ละคนด้วยนะต้องดูแต่ละคนที่ทุกคนเนี่ยเส้นผมบางภูเขาแก้มที่เกิดสวยแก้มที่เกิดหล่อเจอเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็ฉีดแมสเซนเจอร์เนี่ยแมสเซนเจอร์ของอาจารย์ก็เทคนิคที่จริงเขาไม่ใช่แตกต่างจากผู้อื่นก็เทคนิคเหมือนกับที่บอกนะว่าเวลาเราฉีดเนี่ยเขาก็จะมีกรอบอิมเมจเนอรี่ที่ในเชิงจีนาลีลาจากไอ้คาร์ดัสของติ่งหูมาที่หมุนปากใช่ไหมเดี๋ยวเรามาวาดกันแล้วก็ให้เป็นมาสเตอร์แล้วก็จับไอ้ความมาสเตอร์แล้วแปะหูและฉีดตรงข้างล่างจ้ะพอฉีดข้างล่างมันเซฟมากแล้วดีมากมันจะไม่ถูกนอกจากมันไม่ถูกไอ้นั่นนะมันจะหลีกเลี่ยงการโดนไลโซเดียมมาสเตอร์จ้ะเพราะว่าไลโซเดียมมาสเตอร์นี่มันมีความสูงต่างกับมีแวร์เรียชันมากเพราะเวลาถ้าเกิดไปถูกไลโซเดียมมาสเตอร์บางคนที่มันมีแวร์เรียชันจริงไม่ขึ้นเลยนะซึ่งเจอบ่อยมากซึ่งพวกนี้แก้ไขไม่ได้เลยต้องบอกคนไข้ได้ถึงสิ่งนะก็ฉีดไปแล้วจากมุมปากไปที่คือบางคนต้องไปที่ทาร์กัสบางคนก็ไปที่เนี่ยหลอดหูแล้วก็แตกอีกเยอะแล้วก็ฉีดข้างหน้าขออาจารย์เด็ดขออาจารย์ก็จะมีแบบจะให้ดูซึ่งอาจารย์คิดว่าแบบนี้มันดีนะเพราะอาจารย์ฉีดมาไม่เคยมีปัญหาฉีดมาก็น่าจะไม่เคยรับแต่
็ฉีดแบบโบท็อกซ์ฉีดที่เปลี่ยน3โบท็อกซ์ฉีด3เจ็บฉีด3 22ปีแต่ฉีดแมสเซอร์ต้นหนึ่งเฉลี่ยก็ย่นมาเกลือละลายเกลือละลาย2ลายปีเดียวเกลือละ2ลายปี20ลาย20ปีก็สัก400ลายไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอแบบที่ไม่ถูกตอนนั้นก็เจออาจารย์ก็ไปช่วยคนทำคลินิกก็เจอเจ้าของคลินิกคนสามคนหมอที่ประจำคลินิกแต่ก็ฉีดแล้วโดนไล่สูบเลี้ยงยิ้มแปลกๆซึ่งเจอบ่อยมากเลยนะเราไม่รู้ว่าฉีดเทคนิคไหนแต่ถ้าเดี๋ยวอาจารย์สอนไปเนี่ยก็มองทำตามนี้เองเพราะแบบนี้ให้คล้ายกันก็คือว่าเราป้องกันแวริเอชันที่จะเกิดขึ้นไล่สูบเลี้ยงเสริมนะแล้วก็ที่ก็ตามแนวเลี้ยงนะคือข้างล่างคีบเป็นข้างล่างดีที่สุดอย่างเวลาฉีดบางทีมันอย่างผู้หญิงคนนี้เขาฉีดนั้นเซอร์เตอร์นี่ถึงสวยเลยก็เนี่ยสำคัญมากเลยว่าคนจะดูปอกอย่างเงี้ยนิดนึงไม่สวยอ่ะตอนนิดเดียวสวยแต่ผู้หญิงคนนึงที่เป็นคนแรกจากเมื่อวานที่เป็นตามเมื่อวานเหมือนกันเลยถ้าเขาฉีดมาที่ดูข้างล่างก็เรียวหน่อยถึงสวยเลยแล้วผู้ชายคนที่เป็นผู้สูงเนี่ยเป็นปีนึงเนี่ยเขาฉีดมาเรียวหน่อยถึงสวยเลยดูแค่นั้นฉีดนิดนึงเรียวหน่อยเติมทางถึงสวยอันนี้ก็เป็นบันทีลายก็คือบันทีลายก็เป็นแบบเดียวซึ่งเวลาเราฉีดก็จะฉีดในสลิสมัสเซอร์นะแล้วเวลาจันฉีดจันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอาจารย์ชอบธรรมชาตินะชอบธรรมชาติก็ฉีดแล้วทำให้เขามีความสดใสอย่างนี้นะแล้วก็ให้สวยหน่อยนี่ก็บันทีลายก็ฉีดในสลิสมัสเซอร์แล้วเวลาฉีดบันทีลายให้ฉีดประทางมีเดียมนิดนึงนะเพราะถ้าเราฉีดออกมาทางด้านแรกของเราเนี่ยมันจะต้องระวังมันจะไปถึงดีเวเตอร์เรเดียลไลซ์สุดท้ายเราดิสอะไรแค่เนื้อสารแล้วก็ดีเวเตอร์เรเดียลไลซ์สุดที่เราดิสทำมาแล้วนะเราฉีดต้องคิดให้มันอยู่ทางดีเดียวแล้วก็ดูภาพดีนะวันนี้มาก็ฉีดตรงนี้ฉีดอย่างจุดนี้2.4ถ้ามา2 จุดแต่อาจารย์ก็จะไม่ฉีดจุดเดียวอาจารย์ก็จะแบบเนี้ยแล้วก็ฉีด2 จุดแล้วพอเกิดมาเดือนนึงมาดูใหม่ที่ดีก็เติมใหม่หมอจันที่เวลาจันทริปเอสเตติกมาก็บอกทริปที่จันไม่ค่อยมีเวลาคนไข้ไม่มีเวลาคนไข้สมมติเกิดมีปัญหาที่มันจริงๆแล้วก็ปฏิชันครับคุยเขาดีๆอาจจะส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเขาอาจจะหมอเราบางทีก็ใจร้อนนะบางทีคนไข้มาตนควรแบบไม่ยอมนะแต่บางคนก็เนเจอร์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอาจารย์จะดูเองบางทีจะเคยเจอคนไข้ของจันทร์สมัยก่อนคนนึงก็มีหมอคนนึงเนี่ยเขาเป็นคนที่คนไข้หน้าเป็นแบบฝ้าแบบแย่มากเลยมีโอโคโรนอซิสเนี่ยอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มาหาหมอวันแรกคือมาสมมติมาวันที่เจอหมอท่านหนึ่งหมอท่านก็ให้ยาเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นเข้ามาหาอาจารย์เลยบอกว่าต้องให้ทางร้านรับผิดชอบเพราะหน้าต่ำอีกทันทีเราจะใช้ยาคือหมอวัดพูดแล้วก็เจออาจารย์พิลาห์นะซึ่งมันเป็นแบบนี้นะลูกน้องอาจารย์ทุกคนเขาบอกมาเสมอว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนแล้วใช้ยาไปวันเดียวก็เป็นแบบนี้นะลูกพูดแล้วก็ขี้เกียจต่อเราต่อเถียงเขาก็บอกเนี่ยถ้าไม่รับผิดชอบเขาจะโวยวายร่ำเลยเขาจะแบบไปฟ้องตำรวจไปแจ้งความอาจารย์ก็ตอนนั้นอาจารย์เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็ยอมทุกอย่างเขาว่าเราให้ยาลงไปเขาบอกเนี่ยหน้าประมาณอย่างเราก็ให้ปริมาณให้ลดแอปูเทแล้วก็ให้ยาจุดยาเขาแล้วก็รักษาเขาเปลี่ยนยาให้เขาฟรีเลยนะฟรีก็ผลแรกคนนี้เนี่ยได้ทุกออกสอบมาที่ประจักษ์ของด้วยของดีเอาต่ออาจารย์ก็บอกว่าจะให้เราคนตัวนี้ให้ได้นะก็ให้ทำทีมเมที่ทำไปเขาตอนหลังก็เริ่มหวานมากขึ้นแล้วเริ่มจะออกมือออกดีแล้วก็เริ่มโวยวายที่แบบไม่พอสติแต่ทุกครั้งก็ฉีดเพื่อนเขาคนเดียวปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนเขาที่มาด้วยเนี่ยทนไม่ได้ด่าเขาขึ้นมาเลยบอกว่าเขาทนไม่ได้ในกับพฤติกรรมของเธอแบบนี้แต่ว่าสงสารเราที่ถูกเทคโนโลยีแบบกับแบงเกอร์สูงไอ้คนที่มันตกใจ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะให้เข้าไปก็ไม่ได้คิดอะไรให้เข้าไปเถอะถ้าเราทำบุญเรามีธรรมะแบบนี้ที่อยากให้เราได้เงินแต่ก็ไม่มีเรื่องเราไม่อยากมีเรื่องเพราะว่าโอ้ยเรื่องธรรมะเวลาผมให้คนมีมาคือเป็นคนก้าวร้าวอ่ะชนะทั้งที่เรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ผิดแต่ตัวคนให้คนนี้มีมาดักแหน่งสื่อตอนพูดถึงเอ็กซ์เพียร์แล้วพวกเราต้องระวังสิ่งที่ดูถ้าเป็นใครที่แบบคนที่มาฉีดฟิลเลอร์มาฉีดโบท็อกซ์โอเวอร์เอ็กซ์เพคเขามากเกินไปคนฉีดซีซีเดียวจะเอาทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเลยแต่ที่คนที่แบบเอ็กซ์เพคดีในตัวแสบเลยแต่เมื่อรักษาคนไข้มาจะว่าคนไข้ชาวบ้านธรรมดาที่น่ารักมากเลยนะคนไข้ชาวบ้านธรรมดาที่เป็นแม่ค้าหรือเป็นคนธรรมดาระยะสวยแต่คนที่ถึงไฮโซนี่เป็นเรื่องเยอะเลยเรื่องแบบมิเตอร์คลาสหรือไฮโซไฮโซจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวแซ่บๆพวกคนชนชั้นกลางที่แบบมีฐานะตัวรุ่นเลยตัวแบบจริงจุ๊กจี้ที่พูดเยอะพูดถามมากถามมากก็ต้องระวังยิ่งคนโอเวอร์เอ็กซ์เพคเตชันของคนบางทีจนบัดนี้บางทีอาจารย์รู้สึกแบบบางครั้งก็ไม่เอาดีกว่าไม่เสียแล้วคนไข้คนไหนบอกว่าก็จะบอกว่าเราทำดีนะให้เขาไปที่บางครั้งก็ต้องปฏิเสธนะบอกว่าเราเพราะเรารู้ว่าเขาโอเวอร์เอ็กซ์เพคเตชันมากถ้าเราคิดเข้าไปที่เราอาจจะมีแต่ของเสียสำหรับตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเวลาฉีดในบัตรที่ลายเนี่ยอย่าให้ฉีดเข้ามาทางและทะลุมากเกินไปมันจะเกิดมุมปากตกกันอันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างนะอันนี้คือฉีดแต่อินเจคชั่นของบทลงท็อกซิกนะอย่างอันนี้ผมก็เรียกว่าเป็นโพสเซนนะครับอันนี้ก็เตือนเวลาคนไข้จะมีปาร์ตี้หรือมีอะไรต้องบอกคนไข้ว่าต้องมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย2นาที2สัปดาห์เมื่อถ้าเกิดไซด์เอฟเฟคอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลายลงนะไม่ใช่ว่าเกิดจะได้ไม่มีปัญหาในวันที่คุณไปหาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอย่างออสการ์เนี่ยบางคนเนี่ยแต่ละคนจะได้ออกการที่โอ้โหแต่ละนาก็ฉีดโบท็อกซ์ได้หมดเลยจนเขาเรียกว่าเป็นออสการ์ฟรีสนะเป็นออสการ์ฟรีสนะแต่ละคนดูทุกหน้าแปลกๆวันนี้ก็ยิ้มแปลกๆนะยิ้มหน้าปากตกยิ้มหน้าปากตกเพราะว่าเป็นดีเวนเตอร์มาสเตอร์ของเรานะเราต้องดูดีๆอันนี้ยิ้มแล้วโดนดีเวนเตอร์มาสเตอร์กับที่ของนะดีเวนเตอร์มาสเตอร์ต้องดูดีๆเขาเรียนได้ที่เป็นโยมมาสเตอร์นะบัฟเฟอร์บาร์มันก็เหมือนกับถูกแล้วนะแต่ที่เป็นถูกที่มาสเตอร์อันนี้ก็อันนี้ถูกดีเอาไว้ดีเทสเซอร์เลยไอที่เป็นดีอันนี้ก็เป็นแบบพิสติเพิลดูออกมาถึงว่าเราต้องแอสเซทเป็นดีๆนะว่าคนไข้เนี่ยคิวไม่เท่ากันอยู่ก่อนไหมนะถ้าเราต้องดูดีๆอันนี้ก็คิวจะสงสัยตลอดเวลาคิวจะตกระหังที่สุดนะที่ไอเดียคุณปิ้งอันนี้วิทย์นะจำได้ไหมวิทย์ที่เป็นไข้หนักที่เคยจำได้ไหมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมที่เขาฟ้องจ่ายคุณลำสองล้านสามล้านตอนหลังจะรู้ว่าเขาแก้ปัญหาที่เกิดน่าจะเกิดตอนปี2563 6ปีเนี่ยแล้วเขาก็ไปรีบฟ้องหนังสือพิมพ์ฟ้องจำได้ไหมเพราะเราจำเหตุการณ์มันเป็นเรื่องเด็กอยู่นะซึ่งเกิดขึ้นในบ่อยในพวกนักดาราพวกศิลปินหลายเวลามีงานที่ต้องฉีดแล้วต้องระวังแต่ที่จริงมันก็ไม่น่าจะเป็นนะอาจจะต้องฝากจริงมันเมาแอคติสต์เลยที่จริงฉีดเก่งๆเนี่ยไม่น่าจะเกิดเป็นพวกแบบนี้แต่มันก็ไม่แน่นะแต่บางคนเนี่ยที่มีบางคนไปผ่าตัดอะไรมาผ่าตัดบริเวณที่มาเกิดฟอสแท็กนะทั้งที่เราระวังอย่างดีแล้วมีสื่อนะสื่อเข้ามาดูดีเวเตอร์ปาบิบีซูพิเลอริสนะอย่างคนนี้ก็ฟอร์เฮดฉีดแข็งมากเลยแข็งที่ตกฉีดซะเจอนะเพื่อไม่ให้มีรอยที่หน้าต่างเลยอันนี้ก็ก็บอกถึงเรื่องท็อกซินก็บอกมาบนคิ้วแต่คิ้วจะตกหน้าดูแข็งนะหน้าดูแข็งอันนี้ก็เป็นแบบเนี่ยโรคนี้เลยว่าออสการ์ไนฟรีส์ทุก
ุกที่ออกมาหน้าเป็นแบบแต่งงานอันนี้ก็เป็นพวกที่มีปัญหาเรื่องฉีดเข้ามาแล้วมันต้องฉีดเยอะฉีดเยอะมากเกินไปนะฉีดเยอะมากบางคนฉีดมากยิ้มไม่ได้ยิ้มได้ค่ะปากไม่ไปยิ้มแล้วเกรงปากสั่นยิ้มเป็นพยายามยิ้มแล้วก็ยิ้มไม่ได้ต้องระวังใจคนไข้ของเราแบบนี้หน้าที่ของเราที่ทำให้เขาสวยแล้วออกมาแบบไม่ใช่ว่าคนไข้แบบฉีดไปแล้วเขาไม่กล้าเจอหน้าใครนะนี่ก็เป็นผู้เจอมากกว่าสมัยก่อนเห็นหน้าต่างดาวเลยนะสปอกซาหรือเมทิสโตซาด้านขวานะด้านขวาแล้วก็เมทิสโตซาจะเจอคิวชันส่วนผู้ป่วยที่ต้องพักสินฉีดแล้วก็ให้คนไข้ยิ้มได้นะปากยิ้มได้หน้ายิ้มได้สวยธรรมชาติไม่ดูแข็งเกินไปแล้วคราวนี้ก็เขาก็จะดูอีกมากที่ที่อยากจะบอกคือว่าถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดสปอกซาเนี่ยหรือไม่ต้องการให้เกิดโพซิสเนี่ยนะเราก็จะใช้วิธีแบบนี้นะแบ่งเส้นในผู้หญิงกันในผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันครับผู้หญิงเราจะแบ่งอินเจอร์เนอรี่ไลน์อยู่ที่ยอดคิ้วนะยอดของคิ้วเนี่ยล่างหมดเลยแล้วก็ที่ขอบบนของหน้าผากนะแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งเส้นนะส่วนที่เราจะฉีดก็คือคือส่วนขึ้นบนของอัปเปอร์ผากจะให้มันเลยระหว่างหน้าผากแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องชูกับกลางแล้วก็ถ้าจะป้องกันสปอกซาก็คือว่านะเราจะลากเส้นให้อยู่ในแนวและเบอร์บิดมัสในผู้หญิงเขาจะนะคือจุดนอกสุดเนี่ยนะจุดสุดท้ายของการฉีดน้ำตาลเนี่ยจะให้อยู่ในแนวนั้นนะเขาจะนะจุดนอกสุดไม่ใช่ว่ามันจุดอยู่ที่แค่ดิบคิวถ้าจุดอยู่แค่ดิบคิวเนี่ยทางคิ้วมันก็จะจบการเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นปลายสุดให้ฉีดอยู่ตรงแล้วเราดูมาสเตอร์ที่ดีเพราะถ้าฉีดมาตรงนี้ผิวที่เนี่ยตามที่มันจะเชื่อสื่อทำให้เกิดสปอกซาซึ่งเราต้องระวังนะเพราะฉะนั้นสรุปผู้หญิงให้ฉีดตรงนั้นเราดูมาสเตอร์สำหรับผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงผู้ชายนี่ก็เหมือนกันลากเส้นเหมือนกันแต่ผู้ชายเนี่ยให้เอาไม่เอาแล้วเลิกมาสเตอร์อยู่ตรงแรกเลิกแคนตัสผู้ชายอยู่ตรงแรกเลิกแคนตัสผู้หญิงอยู่ตรงแรกเลิกมาสเตอร์แล้วก็ฉีดบริเวณอัพเฟอร์นาของหน้าผากเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทางอินเตอร์เน็ตเขาท็อกซินนะที่เขาใช้อยู่ทุกวันเป็นของดร.ลีนะเป็นท่านชาวเกาหลีซึ่งเขาก็มีบทบาทมากนะเขาก็จะมาสอนพวกอาจารย์พวกมาประชุมกับพวกเราบ่อยนะดร.ลีก็จะฉีดไอวีเช็คติดนะดูรูปแรกฉีดอัปเปอร์ฮาร์ปเหมือนกันนะฉีดหลายๆจุดแบบไอวีฉีดให้เป็นวิวนะแล้วแบ่งเป็นสองเซตติ้งนะนี่ด้านซ้ายมือเป็นเซตติ้งแรกฉีดเป็นวิวตามนี้นะนี่เป็นดร.ลีก็แล้วแต่เราจะเลือกเราก็จะฉีดไอวีนะมันก็จะมีหลายแบบนะและทั้งเลือกแคนวาสเซตแรกก็ฉีดหน้าผากฉีดโพสลัส3จุดแล้วก็ฉีดทางตานะสองอาทิตย์ถัดมาก็มาแต่งนะมาแต่งกระดูกแบบนี้นะรวมมาก็มาแต่งตรงนี้ฉีดไอดีครับนะเหลือริ้วรอยตรงไหนก็แต่งตรงนั้นคิ้วยกมากไปคิ้วตกไปก็ต้องเติมตรงนั้นนะอันนี้ก็นัดประมาณ2อาทิตย์เพื่อความสบายใจนะแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้รับการรักษาที่ดีด้านข้างก็ฉีดตามยาวดีเป็นสองแถวนะสองแถวยกเว้นมาตรงบริเวณ
เรื่องสีสองแถวข้างบนเหมือนแบบบริเวณที่เขาเริ่มบริเวณข้างบางคนก็ฉีดแถวเดียวก็สวยแล้วฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวของเอฟเฟคติฟิตอันนี้ทำให้เกิดขอบที่มันสวยงามแล้วก็ฉีดลงไปที่ข้างดิสมาตรงไอเดียนะตรงวอร์ติเคิลแมกซิเคิลวอร์ติเคิลแมกแบนแล้วก็ทำให้ขอบเราหดขึ้นอันนี้วิธีการฉีดไอดีก็เป็นถูกต้องแต่ถ้าเราฉีดที่ไอดีนะมันก็จะไม่เห็นเป็นวิวแบบนี้นะจบแค่นี้หมดเวลาจริงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเนาะจ้าเวลาที่คุณจะนั่งมาสอนอะไรใช่ไหมคะถ้าจากดร.ลีแบบที่เขาเป็นในของเองอาจารย์ก็จะให้ได้ดูหลายๆแบบแต่ส่วนใหญ่จะตั้งแต่เดือนI'm going to go to the hospital.
ีเวเตอร์ต่างๆเซตโตมาติกัสสาขาของเศรษฐกิจ business
247สาขาที่เราพอจริงๆครับก็ตอนนี้47แล้วเยอะแต่เราก็แต่พวกเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินโฟล์คตรงนั้นไม่ใช่หรอกเราต้องมีรู้สึกแต่ถ้ามีเอ็กเซลมันก็ดีภาษาได้ผลภาษาถ้าคนนั้นจะเล่นสกิลที่สี่แล้วก็สอนสามารถเราจะได้เรียนต้องเรียนภาษาที่พวกเราเองได้มาคือตรงนี้สิ่งที่เราสอนสอนของเราสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีตัวเอ็กซ์ซีนะที่ว่าประมาณนี้เดี๋ยวก็คือครับเราที่ประธานข้าวแล้วบ่าย2โมงครับมีธนาคารแต่ก็จะเป็นโมทองแล้วแต่ถ้าอยากจะถามฟิลเลอร์ก็ได้เพราะว่าปัจจุบันที่พวกเราคนเด็กต้องดูเขาเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะรู้ฟิลเลอร์อย่างเดียวมันต้องทำที่จริงทำไม่ต้องตรวจแต่สมัยก่อนที่เราตรวจกันเพราะว่าตกใจเริ่มตกใจกันก็เกิดการตกตา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 ท่านเราเอาแหวนแล้วเรามาเรียกว่าตรงนี้ดีดีศึกษาดีดีแล้วแอนนาที่เรายังไม่แน่ใจอิสเปียร์ไม่แน่ใจใช่ไหมถ้าผมนะครับเรายังไม่อยากฉีดก็ไม่ฉีดกินแอร์เลยดูว่าหายดีเป็นยังไงในโซลูชันโฟมจมูกก็ไม่ต้องก่อนรู้ว่าอันตรายสมัยก่อนการฉีดอาจารย์ใช้เข็มใช้เข็มเนี่ยเข็มปากธรรมดาไม่เคยเจอหรอกเพราะเข็มปากธรรมดาเนี่ยเวลาคุณจับคุณจับคุณต้องเหนื่อยกว่านี้แต่ละมันยิ่งใช้เข้าไปเข้าไปคลองมาเยอะเข้าไปในถังจนมันก็เข้าไปเจอแล้วมันก็ตรงนี้มันเล็กเลยปล่อยที่มันก็ปัดที่เป็นมันก็เป็นออสเตรียของเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเสริมจมูกเนี่ยมันตั้งหลักนี่พอมันเป็นเทรนด์อย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุณเสริมจมูกคุณไปฉีดจมูกไปเสริมเถอะเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่มีคนมาฉีดอยู่แล้วที่จมูกเนี่ยมันก็กลายเป็นอย่างนี้คนจะปลูกตัวมาเป็นเสริมเยอะขนาดนี้ตัวเสียใจเนี่ยปลูกสมทบคนนี้เรียนปริญญาโทเรียนอยู่นะเดี๋ยวก็ชูฟินแล้วปลูกตอนนี้ไปเรียนสมทบที่นั่นดูเสียไป3-4 แสนตอนนี้เปิดทำจมูกมา500ล้านยังไม่จบนะผมก็ทำอยู่ตาก็ดีนะเขาเป็นเด็กที่ไหนเราคุณทำได้สวยไหมครับทำได้สวยคนเรียกพี่กับฟิล์มเพราะว่าที่คนก็จะถามทุกคนเลยครับตัวบ้านที่เก่งมาทุกคนจะบอกเพราะว่าชอบบ้านชอบเนี่ยแต่บางคนหมอเราที่เก่งๆหลายคนที่บ้านรู้ไหมครับที่บ้านรู้ไหมครับทำงานที่ไหนเพราะว่าเราก็ต้องเขาจะมีความสามารถอยู่แล้วถ้าเราไม่มีความสามารถหาอะไรที่เราจะหาที่ได้มันจะเยอะแยะเป็นเรื่องผิวหนังก็ทำได้เรื่อยๆทำเสร็จที่ทำแพทย์ปัญหาขั้นข้าวก็เดี๋ยวบ่าย2 โมง